วันเมื่อวานพุ่งสร้างมิเตอร์พุ่งสร้างด่านสร้างจุดตรวจของจุดตรวจในหนึ่งนี้คือวงเทสเองขาเข้าเมื่อวานไปตรวจขาออก49 48ไรแล้วข้อมูลอะไรหน้าต้องหน้าสองเลยครับหน้าต้องหน้าบนหน้าต้องหน้าบนอันนี้ตอนนั้นเรายังไม่ได้แยกจุดผมพุ่งสร้างจุดเมื่อวานหน้าต้องหน้านี้น่าจะเป็นของขาเข้าพอผมสร้างจุดตรวจแล้วเนี้ยยอดนี้ไม่ต่ำอ่ะเพราะมันเป็นจุดตรวจเดิมที่เจ้าที่ใช้ลางเดิมอยู่แล้วนี่คุณสร้างแล้วก็เลยแยกขาเข้าออกมาใช่แล้วก็ยูเซอร์เนี้ยเริ่มใช้ของวันนี้เต็มที่ใช่ครับก็ควรน่าจะประมาณนี้ครับนี่เป็นการประชุมมาตรการก่อนปิดด่านนะครับก็จะมีการวางแผนครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรองสุพจน์เรื่องน้ำหนองคายท่านผู้กำกับสภ.ท่าชัยนะครับผู้กำกับสืบจังหวัดโอเคฟังนะครับฟังไม่พูดนะครับฟัง
2คือเรากำลังตรวจเช็คยอดบุคคลที่เราตรวจไปวันนี้ทั้งหมดนะครับทั้งสิ้น 2,163 คนกล่าวออกนะครับเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังอยู่10รายนะครับได้ด้วยทีมความสามารถของเครื่องมือกลไกซึ่งวันนี้กำลังตรวจวางโปรแกรมนะครับในการติดตามของบุคคลนะครับก็สามารถตรวจพบผู้หลบหนีตามผู้ต้องหาตามหมายจับ1รายนะครับซึ่งการทำงานของระบบโปรแกรม application checkpoint นี้จะแบ่งเป็น3สีนะครับคือสีตัวบุคคลปกตินะครับเป็นสีเขียวฟ้านะครับเป็นสีแดงผู้มีหมายจับแล้วสีม่วงนะครับคือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีความเสี่ยงหรือว่าติดเชื้อโควิดนะครับเราจะแยกนะครับสำหรับข่าวออกวันนี้จำนวนน้อยนะครับจำนวน248คนนะครับซึ่งก็การประชุมวันนี้เพื่อเป็นประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะปิดยาครับทั้งผมและท่านเอกท่านรองผู้กำกับการและทั้งผู้กำกับนะครับส่วนของปกครองและตำรวจก็มีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา1ชั่วโมงทราบกันดีนะครับช่วงวันนี้นะครับช่วงวันก็รถค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับแต่การแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยนะครับช่วงเย็นนี้โดยเฉพาะเนี่ยรถแบบเดลต้าครับตอนนี้คือว่ารถแทบจะไม่มีเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเลยครับตอนนี้ก็ว่าจะเป็นไปได้ว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์อาจจะเป็นได้ว่าเขาทางประชาชนเนี่ยพอจะทราบว่าเพราะไงคือว่าเที่ยงคืนคืนนี้เราทุกอย่างคือจบหมดนะครับเพราะนั้นก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะช่วงจังหวะรีบเข้าแล้วก็ทำให้รถมันหนาแน่นในช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูรถที่เข้ามาที่ผมออกตรวจเนี่ยคือรถที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยจากสะพานมาเนี่ยคือน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูสถานการณ์ต่อไปอีกช่วงชั่วโมงเศษนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราเห็นนี่ก็คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะน้อยลงครับน่าจะน้อยลงครับครับครับนี่ก็คือบรรยากาศการประชุมนะครับสรุปการทำงานวันนี้ของที่ด่านตรวจโควิดท่าชัยตรงนี้นะครับด้วยวันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านสุพจน์รอดเรืองณหนองคายเป็นประธานนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ราบรื่นนะข้อมูลคนที่เข้ามาแล้วโดนเก็บไว้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลอกเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้โทษแรงครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าครับผมขออภัยครับเรียกผู้ว่าแล้วท่านเรียกผู้ว่ากันนะครับท่านถือหมวกผู้ว่าอยู่ครับตอนนี้ก็500คนครับยังไม่เยอะทีนี้อยากฝากอะไรถึงประชาชนบ้างครับตอนนี้ก่อนปิดด่านครับก็ต้องเลยให้ทราบว่าเราจะเข้มงวดในการปิดด่านนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆยกเว้นรถที่ได้รับการผ่อนผันเช่นรถขนส่งอาหารต่างๆรถฉุกเฉินหรือรถทางอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับนอกจากนั้นเราไม่อนุญาตทุกกรณีนะครับแม้ว่าท่านจะมาเลยเวลานั้นก็ถือว่าไม่ได้แล้วนะครับเราต้องมีความจำเป็นที่ต้องแสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะหยุดเผยแพร่การระบาดของโควิดนะครับก็อยากวิงวอนให้พี่น้องประชาชนนะครับอยู่กับที่อยู่กับบ้านนะครับเพราะเป็นทางการแพทย์ยืนยันมาแล้วว่ามนุษย์เป็นพาหนะในการนำโรคนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ท่านอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางอะไรแล้วนะครับการนี้เป็นการช่วยชาติโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยโดยอยู่บ้านเฉยๆก็ถือว่าช่วยชาติช่วยสังคมนะครับครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อนะครับแล้วก็ช่วยบอกต่อกันนะครับตอนนี้เราต้องหยุดอยู่บ้านแล้วนะครับไม่ไปไหนครับหยุดเชื้อหยุดโรคเพื่อชาตินะครับเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อตัวเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปสรุปไปฟังข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวจะ
มาไหลกันต่อในขั้นตอนที่ตอนปิดด่านนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เขาวางแผนกันนะครับวางแผนกันต่อนะครับได้ครับได้ครับได้ครับตอนนี้ก็ไปดูสดตรงนี้เลยครับตอนนี้โล่งเลยครับว้ายตกใจเนี่ยอยู่ด้วยกันหลายวันวันนี้โกรธไม่มีรถมันไม่พอใจครับไม่มีรถมันไม่พอใจตอนนี้ว่างแล้วครับด่านตัวท่าชัดชัยนี่ครับโล่งครับมีรถตู้มาเอ้ายังมีรถตู้บ้างเอ้าถูกตามผู้ที่พี่เขาตรวจยังไงรถตู้น่าจะส่งแขกด้วยอย่างไรยังพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่ใครไม่ทันให้รีบมานะครับรถส่วนตัวยังมีนะครับใครที่ยังมาไม่ถึงให้รีบมานะครับให้รีบมานะครับตอนนี้ตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 กรุณาลดความเร็วปิดไฟหน้ารถลดกระจกลงและเปิดไฟภายในรถผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกท่านภายในรถกรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการวัดไข้และตรวจสอบหาข้อมูลบุคคลกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ครับตอนนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเอา 1,100 คน 1,100 คนครับเดี๋ยวต้องมาสรุปกันในห้องนี้เมื่อสักครู่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้พูดให้เราได้ฟังแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านเอาดูหน้าผมดีกว่าไม่ดูหน้าปลัดเอ็มละเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนไล่ยาวไปเลยจบไม่ต้องหยุดทำไงวะตอนนี้ 1,000 กว่าคนครับพอไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยด่ากันก็ไม่ค่อยดูหรอกนั่งตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้นะครับได้แล้วขอบคุณท่านนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านครับวันนี้มาด้วยตัวเองกำนันจิตโอเคมาเขาก็ปิดเลยบลัดเอ็มลุกขึ้นแป๊บเดียวให้ผมเข้าไปหน่อยนี่ทุกคนไม่ใช่ไม่ทำงานนะครับรอปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวรอเรียกแถวเอาเลยครับทำเผื่อนี่โอเค 1,200 คนสรุปนะครับตอนนี้ด่านตรวจท่าใจคืนนี้เนี่ยหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านผู้ว่าพักพงศ์เนี่ยได้เห็นถึงปัญหาว่าพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่ตกค้างอยู่ณต่างจังหวัดนะครับหรือพื้นที่ไหนๆเนี่ยกลับมาไม่ทันท่านเลยอารุมารวยอนุโลมให้พี่น้องเข้ามาวันนี้ให้ทันเดี๋ยวดีเดย์เที่ยงคืน1นาทีก็จะปิดด่าน 100% นะครับทีนี้จะเข้าได้เฉพาะรถที่ยกเว้นตะกี้ผมก็แชร์ข้อมูลไปแล้วนะครับให้อ่านดูนะครับว่าในประกาศของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรถอะไรเข้าบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วนะครับว่ารถทุกวัวรถทุกช้างนี่ครับวัวชนเนี่ยไม่ได้แล้ววัวที่เอามากิน
ได้รถทุกช้างเขาก็ไม่ให้เข้าครับรถทุกอาหารช้างได้เดี๋ยวช้างในจังหวัดภูเก็ตจะตายทุกต้นสับปะรดมาไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับไม่มีคำถามและคนที่กลับมาไม่ทันก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับบางคนบอกว่าบริษัทปิดวันที่2ออกไม่ได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างใดๆนี่แหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็อ้างกันว่าไม่ทัน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 แต่ว่าตอนนี้ผู้ว่าให้โอกาสแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเที่ยงคืน1นาทีเนี่ยก็เท่ากับเป็นวันที่ที่1ใช่ไหมไม่ได้แล้วครับที่1หรือ31ที่1ที่1ฉีดยาแล้วคอแล้วทีนี้เราจะไม่สามารถเข้าหรือออกจังหวัดภูเก็ตได้แล้วนะครับใครฟังให้ดีนะวันนี้จันยังเสียงดังเสียงแหบอยู่1,400คนตรงนี้ฟังให้ดีนะครับแล้วก็สรุปนะครับสรุปมาฟังเอาผมพูดใกล้ๆผมไม่ได้ต้องตาเบงช่วยสรุปนะครับใครที่สรุปได้ช่วยสรุปหน่อยนะครับที่ผมพูดก็คือไปอ่านประกาศจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ห้ามเข้าออกจังหวัดภูเก็ตคือปิดด่านแล้วมีเพิ่มเติมนะครับข้าราชการที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจะออกจากภูเก็ตไปพักที่จังหวัดอื่นไม่ได้แล้วนะครับ1เดือนนี้หรือข้าราชการที่จังหวัดอื่นอย่างเช่นพังงากระบี่แต่พักอยู่ภูเก็ตก็ไม่สามารถเข้ากลับมาพักในภูเก็ตได้แล้วถ้าคุณไปทำงานที่นู่นต้องเลือกเอา1อย่างว่าคุณจะอยู่ภูเก็ตหรือคุณจะอยู่ที่ไหนส่วนข้าราชการเนี่ยคุณต้องมาหาบ้านเช่าอยู่แล้วนะครับหาโรงแรมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่มาคุณขาดราชการคุณก็โดนออกทีนะครับใครที่ได้รับฝ่ายปกครองที่มีคำสั่งย้ายปฏิบัติหน้าที่สามารถเดินทางได้ไปรายงานตัวนะครับศาลอัยการผู้พิพากษาไปรายงานตัวได้ครับเลื่อนตำแหน่งย้ายที่ทำงานได้นะครับคนที่จำเป็นต้องไปรายงานตัวเกี่ยวกับบังคับคดีอย่างเช่นควบคุมประพฤติบางคนไปมีคดีที่กระบี่บ้างพังงาบางนครบ้างเอาหลักฐานมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านว่าผมต้องไปรายงานตัวเกี่ยวกับควบคุมประพฤติสมรสที่จังหวัดพังงาคุณโชว์เอกสารเขาให้คุณออกไปกลับมาก็โชว์เอกสารว่าคุณไปรายงานตัวมาแล้วเขาให้คุณเข้าเพราะว่าเขาเดี๋ยวใจเย็นๆมันอยู่ในสคริปต์อยู่แล้วนะครับลืมเลยนี่พอบรรตะบอกลืมเลยทีนี้ถ้าคุณมีอยู่ในสารระบบที่ออกได้อยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาทีนี้ท่านปลัดฝากว่าคนที่ได้รับอนุโลมให้ออกไปเนี่ยอย่างเช่นคุณไปรายงานตัวต่อศาลเนี่ยนะครับต่อเจ้าพนักงานควบคุมประพฤติเนี่ยตอนเข้ามาคุณก็ต้องเข้าโทโมสแกนเหมือนกันนะครับโทโมสแกนตรงเนี้ยทุกคนต้องเข้าโทโมสแกนหมดนะครับ ทีนี้คนที่ส่งผักเครื่องสาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคอย่างเช่นไข่ไก่ส่งเนื้อปลาเนื้อวัวส่งผักสดคนขับรถและคนที่ติดรถมาด้วยต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับท่านถึงจะเข้าได้ถ้าไม่มีแวะขอมาเสียที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งหรือขอมาเสียจากต้นทางใบรับรองแพทย์เนี่ยนะครับต้องไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับคือ1ใบใช้ได้3วันนะครับส่วนอย่างอื่นบอกว่าไปทุกไม้ยางไปทุกโคลนเปล่าทุกต้นไม้ไปส่งไม่ได้เลยครับห้ามเด็ดขาดไม่มีธุระอย่างอื่นแล้วตอนนี้คือห้ามออกนะครับห้ามออกจากเกาะภูเก็ตแล้วก็ห้ามเข้าด้วยใครไอบางเรียกตรวจโควิดด้วยผมเลยไอหรือใครไอจัดการเลย นะครับ 1,600 คนตรงนี้ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อกันต่อไปนะครับอ๋อใช่ครับเดี๋ยวผมบอกจนครบใจเย็นๆท่านปลัดเป็นห่วงครับว่าผมพูดไปไม่ถึงผมจะต้องอธิบายแต่ละข้อช้าๆชัดๆนะครับเพราะว่าเสียงไม่มีเพราะนั้นช่วยกันฟังแล้วก็ทำตามนะครับส่วนคนที่ปรึกษามามากหมอนัดคนภูเก็ตบอกว่าจะไปมออเอาใบนัดมาแสดงที่ด่านถ้าป่วยแล้วโรงพยาบาลวชิระจะส่งตัวไปโดยให้ไปเองเอาใบส่งตัวมาแสดงที่ด่าน
จ้าหน้าที่จะให้ท่านออกไปรักษาตัวตอนเข้ามานะครับช่วยขับเข้ามาบอกว่าไปหาหมอมาเอาหลักฐานกันไปหาหมอมาด้วยถามหมอว่าจะออกอะไรให้ได้บ้างถ้ารักษาหายแล้วนะครับนี่สำหรับคนที่จะไปหาหมอส่วนคนที่อยู่กระบี่อยู่นครอยู่ตากอยู่พัทลุงอยู่พังงาจะมาหาหมอในจังหวัดภูเก็ตเข้ามาได้เอาใบนัดใบนัดได้ที่ด่านดูผ่านเข้าจุดคัดกรองตรวจโควิดแล้วคุณก็ไปได้แค่นั้นเองนะครับพอตอนออกก็โชว์เขาว่าไปหาหมอมาเท่านั้นก็ไปได้ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเจ็บพุงเกิดไม่ต้องให้หมอนัดมาเลยไปเลยเจ็บพุงแล้วกี่เกิดแล้วถ้าเขาแม่ผ่านเกิดมันแก่ด้านเลยถ่ายคลิปเลยแล้วเดือดร้อนกันหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บพุงเกิดก็ให้ไปแน่นะกระตันหันบางคนไม่ต้องกลัวทำกับข้าวอยู่ดูไลฟ์สดผมไปด้วยกำลังสับกระเพราสับไก่มึงปึ๊บจะทำกระเพรามาแจกที่ด่านปั๊บสับเอานิ้วตัวเองขาดเขาห้ามเดินทางด้วยบ้านอยู่ท่านุ่นไปไม่ได้แล้วภูเก็ตต่อนิ้วต้องมาต่อวัชิระที่อื่นต่อยากโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วไปไม่ได้ไปอย่างเงี้ยรีบมาเลยบอกว่านิ้วขาดแล้วนิ้วขาดแล้วนี่นิ้วกุดจะแล้วนิ้วไม่มีแล้วแคบไปต่อนิ้วไม่มีปัญหาถ้าปณีแต่อย่าพยายามอยากจะเข้ามาโดยการเลี่ยงบาลีบริษัทหนูเพิ่งปิดนะทำยังไงอ่ะบริษัทหนูปิดวันที่3ทำยังไงเขาประกาศตั้งกี่วันแล้วทำไมคุณไม่ปรึกษากับนายจ้างใช่ไหมครับทำไมคุณไม่ปรึกษากับนายจ้างว่าจะเอากันอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องช่วยกันแล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจการเข้าออกด่านแล้วส่วนคนที่อยู่ท่าจัดชัยตะกี้ผมอุตส่าห์ไปเม้นแกไปตามพี่อะไร พี่ทัวร์มาฟังหน่อยพี่ทัวร์ใครอยู่ท่าชัยไปตามพี่ทัวร์มาฟังหน่อยพี่ทัวร์บอกว่าคนท่าชัยลำบากไปเซเว่นเขาไม่ค่อยเชื่อแล้วตันอย่ามาลักซอกถุมเลยเขาหยิกเลยเขาหมดออกจากบ้านที่ห้าว่าชาวที่เจ็ดว่าชาวที่แปดที่สิบเอ็ดที่สิบสองบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้าโมงหกโมงเย็นก่อนรบตรงจัดหนึ่งถุมตันขี้รถเครื่องมันเลยแกด้านแมนโจบัตผู้ใหญ่สมพรรับรองแล้วผมไปซื้อของเซเว่นภาคแปดให้ท่านไปซื้อทุกเปื้อชิปแล้วให้ไปซื้อแก่โลตัสย้ายไปซื้อแก่แมคโครเขาให้ไปต้นคนตาใจคือคนภูเก็ตคือตอนนี้เขาปิดจังหวัดภูเก็ตแต่ด่านมันมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองไปตามใครอยู่ตาใจไปบอกพี่ทัวร์ด้วยให้เข้าใจอย่าตกใจอย่างเดียวนี่ภาษาบ้านเราว่าอย่าตกใจอย่างเดียวอย่าตกใจอย่างเดียวครับ2,000คนแล้วอย่าตกใจอย่างเดียวนะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้เลยนะพี่น้องนะอย่าไปซีเรียสอย่าไปตกใจตอนนี้มานั่งตั้งสติคนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งสติว่าอยู่ที่บ้าน1เดือนนี้จะวางแผนการทำกับข้าวกินกันอย่างไรเงินที่มีอยู่ในจำกัดในกระเป๋าเนี่ยจะวางแผนซื้ออะไรมากินในเดือนนี้จะตำน้ำชุบมื้อนี้กินน้ำชุบสัก3มื้อเบื่อแล้วมื้อหน้าจะกินอะไรต้องมีแผน1แผน2แผน3แผน1อาหารสดแผน2อาหารที่กินได้หลายวันแผน3คืออาหารตากแห้งปลาเค็มปลาอะไรซื้อไว้ปลาสดซื้อเด็ดเดียวไม่เด็ดดีทำไว้แต่ไม่ต้องแห่กันไปซื้อของที่โลตัสไม่ต้องแห่กันไปซื้อของที่แมคโครไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะขาดไม่ต้องเหกันไปซื้อใครพอท่านเหกันซื้อไปไอ้พวกนี้ได้ใจโอ้ยกูขึ้นราคาผัดเผื่อมันกล้าซื้อไม่ต้องรีบไปปล่อยให้มันตั้งเน่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขายราคาถูกพอเหลืออีก3วันไข่หมดอายุมันก็ขายราคาปกติค่อยไปซื้อแบบปกติเพราะว่าที่ด่านนี่เขาอนุญาตให้รถส่งขายของกินเนี่ยส่งเข้ามาจังหวัดภูเก็ตยังแต่สวนแตงโมสวนพลิกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นภูเก็ตต้องซื้อผลิตผลการเกษตรเข้ามาในภูเก็ตเพื่อขายรถส่งดาวเท้ายังมีตลาดนัดยังคงเปิดแต่ว่าต้องควบคุมเดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านจะลงไปดูตลาดนัดทุกคนต้องใส่แมสทุกคนต้องยืนห่างกันถ้าพูดไม่ฟังปิดตลาดนัดอดทั้งหมู่บ้านอีกนี่ไลฟ์สดก็ฟังกันเองในห้องนะครับเปิดฟังเพื่อให้ยอดมันเพิ่ม แฟนคลับกำนันผู้ใหญ่บ้านผมก็เยอะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้มาวางแผนกันอย่างนี้ดีกว่าใช้สติใช้สตินะครับสำหรับคนที่ช่วยตัวเองได้ก่อนใช้สติเราใช้สติว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราต้องอยู่ให้ได้ใน1เดือนนี้
ส่วนคนที่ตกงานอยู่บ้านเช่าตกงาน 100% ไม่มีงานทำเงินในบัญชียังอยู่ 5,000 หรือยังอยู่ 10,000 ไม่ต้องชักออกมาใช้ยกเว้นตนซื้อไว้ซื้อโกเต็กผ้าอนามัยของตนเองถ้าเป็นผู้หญิงอันนี้ผมไม่ซื้อให้เก็บไว้ฉุกเฉินจริงๆพวกนี้เดี๋ยวผมจะเปิดช่องทางว่าคุณอยู่ตรงไหนผมจะมีทีมแจกข้าวไปให้คุณถึงห้องเช่าแต่ไม่ใช่ทองเซ็นๆขาน่านหนุ่ยตกงานไม่มีตังกินข้าวนั่นไปค่ายทองช่วยตัวเองก่อนใช่ไหมทองช่องบ้านไปค่ายก่อนอยู่ในเดือนนึงให้คนที่เขาลำบากจริงๆก่อนนะครับให้คนที่เขาลำบากจริงๆก่อนแต่ท่านขายทองมากองโอ้ยค่ายทองไปแล้วช่องบ้านอาเบื่อเลือดหนุ่ยใจจนมัดแล้วพี่ขอบคุณยัยโบกมาไปส่งให้ถึงบ้านไปส่งให้ถึงบ้านเลยข้าวนะครับใครที่ทำอย่างไรเดี๋ยวมีใครที่ตกงานลูกไม่มีนมกินติดต่อมาประสานงานมาพรุ่งนี้จะเปิดช่องทาง 100% แต่อย่าบอกวันนี้ก่อนนะครับ 2,000 คนและประเดิมแจ้งมาและจะมีหน่วยคัดกรองท่านไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้มีอยู่เคสหนึ่งอ้อ2เคสตกงานค่ะหนูตกงานพอดีหนูตกงานมากก็ช่วยหน่อยไม่มีงานทำตกงานทั้งสองคนเลยไม่ลูกไม่มีนมกินลูกไม่มีแพมเพิร์สอยู่ๆไปลงเฟซเครียดดูดบารากูเพื่อผ่อนคลายก่อนอย่าแหมไปห้าเจอเอาเองแพมเพิร์สมึงไม่มีตังค์ซื้อแพมเพิร์สให้ลูกมึงไปดูดบารากูเสีย100ไอเวนพวกเวนอย่างนี้ไม่ต้องช่วยไม่ต้องกลัวแล้วเราจะมีทีมอาสาไปคัดกรองอีกคนนึงตกงานไม่ได้ทำงานพอไปดูบ้านโอ้ยบ้านสองชั้นองที่บ้านมีรถบีเอ็มรุ่นใหม่ด้วยเนี่ยลูกไม่มีนมพอไปสอบถามข้างบ้านเขาบอกว่าบ้านนี้ยังรถเบนซ์ป้ายแดงเพิ่งซื้อมาคันนึงก่อนเอาแล้วมึงยังรถเบนซ์มึงไม่มีตังค์ซื้อนมไม่โลกมึงเพิ่งซื้อรถเบนซ์ป้ายแดงนี่เอาไปจบไปหลังรินฮะเขาข้าเพื่อนบ้านบอกเลยไอ้ไปชี้ดูอาสาสมัครถ่ายรูปไม่ดูแต่เราไม่อยากประจานว่าเป็นใครถ้าเปรตปนี้ไม่ให้เหมือนกันครับเราไม่ให้แต่ถ้าลำบากจริงๆให้อย่างที่ผมไล่สดวันนี้ไอ้น้องสองคนน่ะเขามีลูกเขาเช่าบ้านอยู่ในมุมนั้นลูกสามคนไม่มีนมเอาไปให้เขาเดือนหนึ่งเลยไปให้เดือนหนึ่งเลยกินทั้งเดือนไปเลยลูกสามคนไม่พอบอกถ้าขาดอย่างนี้ก็ขาดสักถุง2ถุงนมผงบ้านนั้นที่วิชิตที่ผมไปให้ที่ผมไลฟ์สดบอกเห็นไหมอย่างนั้นให้ไอ้ลูกคนนั้นไอ้เด็กอายุ16ปีวัยรุ่นมันได้กันมันก็สู้ชีวิตด้วยกันมันไปเช่าหออยู่ด้วยกันมันมีลูกคนนึงมันเลี้ยงลูกด้วยกันมันไม่ทิ้งแต่มันตกงานทั้งคู่แล้วยัดแม่ลำบากแล้วคลอดลูกมาเมียคลอดลูกมาต้องเลี้ยงลูกออกงานมาคนนึงผัวมันทำงานคนเดียววัยรุ่นเด็ก10กว่าปีเหมือนกันไม่เป็นไรลูกเอานมไปให้ลูกมันกินนะครับเห็นไหมผมไปถึงพี่ให้เบิกต้นให้15วันก่อนเพราะวัยรุ่นนี้อย่าให้มันทีเดียวบางทีมันทะเลาะกันต้องไปดูเพราะไม่มีตังค์มันทะเลาะกันมันหัวร้อนนะครับก็ต้องไปดูเห็นไหมช่วยถึงขนาดนี้เลยบอกแล้วอย่าทะเลาะกันนะลูกเห็นไหมช่วยกันช่วยกันเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาคิดเรื่องอย่างนี้ดีกว่าส่วนคนภูเก็ตที่ใครอยู่ภูเก็ตแล้วไม่เดือดร้อนแล้วนี่เป็นการสร้างมิตรโอกาสในการสร้างมิตรที่ดีบนเกาะภูเก็ตบางวันคุณอาจจะขับรถเบนซ์รถ BM รถ Camry รถอะไรของคุณแพงๆนะแต่ไปยางรั่วคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวคุณแก้ล้อไม่เป็นวันหนึ่งไอ้คนที่คุณช่วยตอนนี้เลยครับจะมาช่วยปะยางคุณถอดล้อให้คุณใครมีกำลังดูเลยในละแวกบ้านรับผิดชอบกันมีบ้านอยู่ตรงนี้แต่มีบ้านเช่าเอ้ยคนบ้านเช่ามันอดข้าวเว้ยชาญทำให้ตนเองวันละกองสองกองวันละกี่มือช่วยกันคนภูเก็ตครับคนภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จแล้วคนภูเก็ตแท้ๆที่ไม่เดือดร้อนโอเคภูเก็ตปิดสัก3เดือนหน้าเดือนก็มีข้าวกินไม่เดือดร้อนมีตังค์ซื้อข้าวสารช่วยข้างๆบ้านหน่อยไอ้บ้านเช่ามันเป็นอย่างไรหรือไอ้บ้านเช่ามันหุงข้าวคิดเองได้ซื้อข้าวสารให้มันสักกิโลมั้ยหมดแล้วก็ค่อยให้มันอีกอย่างนี้ครับช่วยกันนะครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยขอโทษ
เอาคอมเมนต์ค้างโอเคพี่แหลงถึงเจ้าของบ้านเช่าให้มั่งตอนนี้พัฒนาการผมเชื่อผมนะครับถ้ามันไม่ถึงวันจ่ายเงินให้เขามายิกคุณก่อนแล้วคุณติดต่อผมมาให้บ้านเช่ามายื่นทีก่อนมึงอ้อไปไม่มีตั้งใจขาเช่าแล้วมึงอ้อไปติดต่อผมมานั่นน่ะคุณเดือดร้อนแล้วแต่ถ้าบอกโอ้ค่าเช่าก็จะอย่าเพิ่งก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเชื่อผมครับไม่ต้องรีบซื้อเต็มตู้เย็นนะได้มันไม่ทันหมดทุกเดือนเรากินหมดตู้เย็นอยู่บ้านทั้งวันก็เหนื่อยเบื่อนะครับเดี๋ยวฉีดคอแป๊บนึงพูดมากดีเท่าไหร่แล้วอ่ะกำนัน18เท่าไหร่18นาทีโอ้ยังอีกตั้งนานก่อนจะปิดด่านเอานี่ขอเสียงส่วนใหญ่ก่อนวันไลฟ์ไปเรื่อยๆจนปิดด่านหรือว่าปิดด่านค่อยมาไลฟ์อีกไม่เป็นไรพูดได้ผมรู้กำลังถ้าผมไม่ไหวผมก็ปิดเลยปิดตัวผมเองพี่คนนี้ก็บอกว่าที่บ้านเขาก็ลดนะคุยกับเขาก่อนใช่ไหมครับเอาค้างแล้วเรื่องผลรถนี่คุยไม่ได้รถผมเองผลเดือน16,000มันก็ไม่ลดได้ยัดแหมมันให้ผมไปที่บริษัทมันอีกผมว่าไปยังไงผมอยู่ที่ด่านเสียงทุกวันจะเอาโรคไปติดเพื่อนนะนะล่ะสวัสดีสารวัตรสมชายด้วยสมชายจากตรงยูหลัดนี่ก็ใช้พูดอย่างเดียวเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าตอนเนี้ยสวัสดีท่านนายกเอนะครับ 2,200 คนกดหัวใจนกนายกเอด้วยนายกเอเทศบาลเทควาสตีบ้านเคียนโอ้เนี่ยได้ไปลำพันเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับยาเพื่อนได้เยอะเลยนี่ครับคือตอนนี้นะครับมาวางแผนกันอุสันสีทัวร์ไหนๆรถตู้มึงก็ไม่ได้วิ่งแล้วไม่มีแขกไหนๆร้านมึงเขาก็ปิดแล้วไม่มีแขกนั่งอุสันสีทัวร์ลองดูสิครับว่าแถวบ่อแร่ถึงเอามะขามใครตกงานอยู่บ้างเดี๋ยวให้อุสันซีทัวร์ทำกับข้าวอร่อยเพื่อนผมวันนี้ทำอร่อยช่วยเป็นจิตอาสาทำกับข้าวแจกได้ไหมอุสันซีทัวร์แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไก่ไปให้อุเอาข้าวสารไปให้อุเอาน้ำมันไปให้อุเอาฉิวเช้งไปให้มีเจ้งไม่ต้องใส่นะมีเจ้งไม่ต้องใส่เดี๋ยวคนตกงานจะหัวล้านหมดเนี่ยครับเอาอย่างนี้นะครับช่วยกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เลยก็ได้ขออุ้มทำแล้วมันเอาขับรถตู้ไปแจกกันเลยไออุ้มเอารถตู้ไปแจกอุ้มเพื่อนตังใส่มันหมดเดี๋ยวกูช่วยใส่เพื่อนนะครับช่วยกันอุ้มหยัดใจได้เดี๋ยวเรื่องข้าวเดี๋ยวผมจะตามอุ้มจัดใจได้มาแป๊บเดียวนี่อ่ะส่งแล้วอ่ะกูอยากค่อยมันยังไงกูทำไม่ค่อยเป็นนี่ไอลูกผีมาเลยที่เอาชื่อเสียอุ๊ขึ้นนี่ตามเบอร์เนี่ยมีเบอร์เสียอุ๊ไปโตนี่เข้ามาในนี้บอกเข้ามาในเล่นสดผมจะให้คุณเรื่องข้าวติดต่อคนนี้คนเดียวเลยในทีมงานผมเรื่องข้าวติดต่ออุ๊หยัดใจได้คนเดียวเรื่องข้าวเรื่องน้ำนะครับโทรเลยบอกบางยาบอกมาเม้นหน่อยแล้วผมจะปักหมุดให้ว่าติดต่ออุ๊หยัดใจได้เรื่องบ้านเช่าอย่าพูดแล้วต้องพูดข้าวมาไหนได้สักตัวอย่างนั้นข้าวนี่เดี๋ยวผมโทรเสียอุ๊บแป๊บเดียวครับเสียก็ช่วยเข้ามาหน่อยมาเม้นอะไรหน่อยเรื่องข้าวผมจะให้เขาไปในเฟซของท่านคนเดียวเลยจะได้รู้ว่าใครไม่มีข้าวกินบ้างหลังจากนี้จะได้ไปมอบเดี๋ยวผมจะปักท่านมาเม้นนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาปักหมุดไว้ให้ติดต่อคนนี้แหละนะโอเคครับนี่เสียอุ๊บก็จะนอนแล้วทั้งวันผัดข้าวขอบคุณครับก็ตามมาอีกโทรเรียกมาสวัสดีบางสดด้วยเรียกตามมานี่ไม่ต้องนอนนะสวัสดีกาญจนพัฒน์จาปรังไม่ใช่เว้ยนึกว่าเพื่อนผมกาญจนพัฒน์นี่ใครอ่ะ
อ๋อนึกว่ามีร่าเพื่อนผมโทษทีอ่านผิดอุเด็กเมนยูผมเด็กหงอุยัดใจได้อุยัดใจได้นี่เด็กเมนยูผมนี่เด็กหงแต่ว่าเรื่องส่วนรวมเรามารวมกันเสียอุโอเคเสียอุเมนหน่อยมีเมนหน่อยเมนหน่อยบอกว่าใครไม่มีข้าวกินมาทางนี้โอเคเครื่องแกงเผ็ดเอาบางกบเครื่องแกงใบยูรัตให้เครื่องผัดเผ็ดฟรีไปสัก5โลขอบคุณยูรัตครับส่งหัวใจยูรัวๆให้ยูรัตหน่อยครับบางกบเครื่องแกงช่วยมาแล้วบางกบเครื่องแกงช่วยมาแล้วครับเดี๋ยวเอาไปส่งให้ที่อุจัดใจได้เลยนี่อุกิติศักดิ์ครับโอเคผมปักหมุดไว้แล้วนะครับปักหมุดไปที่เลข1ใครที่ตกงานไม่มีข้าวกินใครที่ตกงานไม่มีข้าวกินไปที่เสียอุครับหมายเลข1ติดต่อ Facebook อันนี้เลยครับถ้าเขาไม่อ่านไม่ต้องตกใจถ้าส่งข้อความไปเขาไม่อ่านไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาปืนมาอ่านเขามีทีมงานดูแลนะครับกิตติศักดิ์เสียงสลักคนนี้แหละครับเจ้าของ House of Car ภูเก็ตอุหยัดใจได้คนนี้แหละครับแฟนลิวแฟนอะไรนะแฟนอะไรนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนปีศาจตัวยงผมก็แฟนหงตัวยงแต่งานนี้ต้องมารวมดูจับมือกันเพื่อภูเก็ตครับภายใต้สโลแกนใครก็ตามแต่ที่ตกงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ตกงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับใครก็ตามแต่ที่ตกงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ใต้ฟ้าภูเก็ตคุณจะไม่มีทางอดข้าวตายวันลบไม่ต้องอยู่รัดเครื่องเกง5โลเอานี่เอางานใหญ่ก่อนผมขอปักหมุดเสียอุก่อนเอานี้นะครับติดต่อกิตติศักดิ์ไม่ใช่กิตติศักดิ์เสียงสลักเอาเลยครับเรื่องข้าวเอาคนนี้นะเรื่องข้าวเอาคนนี้ติดต่อที่กิตติศักดิ์เสียงสลักคนเดียวในเครือข่ายผมใครอดข้าวติดต่ออุคนเดียวนะครับตอนนี้ติดต่ออุคนเดียวเลยอุกิตติศักดิ์เสียงสลักเริ่มจากพรุ่งนี้แล้วมาบอกกันอีกทีนะครับไม่ใช่ใส่ซอยทอดเส้นทองเส้น2บาทเอารถเบนซ์ป้ายแดงไปแอบไว้ข้างหลังแล้วบอกลูกไม่มีนมกินแบบนี้ไม่ให้นะครับบอกว่าลูกไม่มีแพมเพิร์สใส่แต่ตัวเองไปนั่งลงเฟซดูดบารากูอยู่ฮ่าเครียดผ่อนคลายหน่อยลูกไม่มีแพมเพิร์สใส่ไอ้เปรตไม่ให้ปันนี้ถ้าปันนี้ไม่ให้ปันนี้ไม่ให้นะครับแต่ถ้าคุณลำบากจริงๆอย่างที่ผมไล่สดไปแจกให้ทันทีนะครับไปไงครับโอเคอย่าเรียกมั่วนี่สมาธิเสียหมดนี่มานี่จันนี่เอาละครับนั่นอุกิตติศักดิ์อะไรไม่ใช่ขอโทษมั่วแล้วเรียกเพื่อนสัตว์แล้วกิตติศักดิ์เสียงสลักนี่ตามโยรัชดามาแล้วโยรัชดานี่คือเจ้าพ่อเต็นท์รถมือสองในกรุงเทพเลยเป็นเต็นท์แรกและเต็นท์เดียวเต็นท์แรกๆเลยที่กล้าให้ลูกค้าเอารถมือสองที่ท่านซื้อไปเช็คไปซ่อมที่ศูนย์รถนั้นๆเลยนี่โยรัชดาโยรัชดาเอาโฆษณาให้เขาหน่อยเขามาช่วยภูเก็ตเยอะวันนี้ผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องเงินเขานะเพราะคืนนี้มันคาบเกี่ยวเรื่องปิดด่านอยู่ใครที่จะช่วยค่าข้าวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันผมจะไม่รับเงินเลยไม่รับผ่านอุคนเดียวอุหยัดใจได้คนเดียวนะครับผ่านอุหยัดใจได้คนเดียวเพราะฉะนั้นโอเคนะครับผมตามเขามาให้แล้วผมปักหมุดไว้แล้วเสียอุไปพักผ่อนได้เลยครับไปพักผ่อนได้นะครับไปพักผ่อนนอนพรุ่งนี้เสียอู้ต้องตื่นมาซื้อข้าวไปเขานะครับทีนี้อย่าลืมนะครับคืนนี้ใครที่ยังมาไม่ทันยังทันอยู่นะครับภายในเที่ยงคืนคือตอนนี้มีอู้อยากใจได้และก็อู้ซันซีทัวร์เจ้าของร้านอาหารอะไรเซนที่เขาขาดก็ไม่รู้เลขขาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้เขาเป็นศูนย์กลางในการปรุงอาหารแจกตรงนั้นไอ้อู้มึงต้องมาทำไอ้อู้ซันซีทัวจะด่าแฟนเมนยูก็ด่าไปผัดไปก็เรื่องของมึงนะครับนายกสมาคม
รถยนต์ใช้แล้วแห่งประเทศไทยครับโยรัชดาโอเคจัดให้ช่วงนี้อะไรอ่ะจัดให้ทำให้ช่วงนี้เก็บตัวอยู่บ้านโอเคอุเพื่อนอุขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้วางแผนเสร็จติดต่อไปนะครับโอเคไออุนายแน่คือตอนนี้ใครรู้จักผมโดนมาละใครลากแอร์กับผมตามมาลากแอร์ที่ด่านมาละตอนนี้ที่ด่านแอร์ตันมาแล้วตั้งแต่ผมมาอยู่ที่ด่านวันนี้วันที่9นะจะเริ่มขึ้นเยอะเลยด่านแม่งไฟต้นไม้ดับติดหมดอะไรตรงไหนเสียดีหมดห้องน้ำน้ำไม่ไหลไหลหมดไอ้นี่แอร์ตันวันพฤหัสเขามาล้างไอ้อีกแม่งด่านจะเริ่มชิบหายตำรวจท่าใจนี่ได้ผมมาอยู่สักเดือนนะตรงนี้จะเริ่มหมดเลยด่านนี่ทันสมัยหมดแน่นอนเลยกาตาการุณแหลงเรื่องค่าเช่าปะพอบังโอเคเดี๋ยวใจเย็นๆพี่วีครับให้เขายิกพี่วีออกจากบ้านเช่าก่อนให้เขาไล่พี่วีออกจากบ้านเช่าก่อนพี่วีติดต่อมานะครับปีบ้าวนองบางสั้นสะทูดไม้ตรงเดียวกันเลยบ่เราและมุสลิมด้วยกันบ่เราแต่ว่าพี่น้องกันไปและมุสลิมนะเทศบาลนครภูเก็ตมีนายกไหมครับไปถามเองในที่หีเลยนายกไม่ต้องห่วงคือตอนนี้ให้ทุกคนหยุดโทษอบต.หยุดโทษเทศบาลหยุดโทษอำเภอหยุดโทษผู้ว่าหยุดโทษอนุทินหยุดโทษประยุทธ์ไม่ต้องสนใจคนพวกนี้ไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมไม่ต้องสงสัยว่าเพราะอะไรเรามาเริ่มของเราในภาคประชาชนว่าเราจะช่วยเหลือกันในจังหวัดภูเก็ต1เดือนนี้ให้เราฟันฝ่ารอดพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้เท่านั้นเองนะครับทุกท่านครับไม่ต้องห่วงใครอดข้าวเราแจกใครไม่มีน้ำกินเราให้ใครโดนยิกออกจากบ้านเช่ามาเดี๋ยวมีที่นอนให้เล่ที่ถ้าไม่ลดให้ค่าเช่ายิกหาที่นอนให้อีกนอนโรงแรมแม่งมันเลย1เดือนนี้เอาไม่แบบนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวให้เขายิกตันก่อนนี่ให้เขาไล่ตันก่อนซอยตานิดนี่เดี๋ยวให้อุทันสีทัวรับผิดชอบไปเลยแต่ใจเย็นๆคุณติดต่อไปทางกิตติศักดิ์เสียงสลากรว่าคุณไม่มีข้าวกินคนไม่มีข้าวกินนะครับเอาอย่างนั้นให้เขาบอกว่าคุณไม่มีข้าวกินนะครับแล้วก็แล้วกูจะตะเบงเสียงทำไมวะนะมาพูดใกล้ๆก็ได้นี่ด่าตัวเองนะครับ เรื่องแมนยูไม่พูด ขี้เหลือออกเลยนี่แป๊บเดียว เอาสารวัตรเฉียดกันนั่งหัวเราะนะ เอาครับ เอาอย่างนี้นะครับ คือตอนนี้ช่วยกันนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วคนที่แชร์วันนี้โดกระบี้บอกยูเอานางหนุ่ยยูเอานางนี่บังนุ่มลูกไม่มีคือแชร์ผมแชร์ของผมเราบอกด้วยนะครับภูเก็ตเอาภูเก็ตอย่างเดียวนะครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับน้ำขอบคุณครับนี่เห็นไหมแฟนขับเอาน้ำให้เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านกลัวเรากี่ยึดกลัวเรากี่ยึดเอาน้ำไม้แล้วน้ำร้อนด้วยลูกพี่ได้เอาไม้แล้วเอาไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายนะครับอันตรายมากตอนนี้หยุดอยู่กับบ้านใครที่ขอข้าวผ่านเสียอุเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยขอบคุณครับพี่ครับนี่ได้น้ำร้อนมาช่วยแล้วไม่ต้องออกจากบ้านนะครับไม่ต้องออกจากบ้านเราจะเอาไปให้นะครับใครที่มีตังค์อยู่เล็กน้อยเก็บไว้ก่อนไว้จ่ายค่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยเต็มทีอ่านก่อนในไรสักแก่มั่วเลยกันนี่เอามั่วเลยเอาอ้าวนี่เสียอุมั่วผมคอมเมนต์ผมหายแล้วเอาเอาเลยตั้มพื้นนี่เอาพบแล้วเสียอุว่าอะไรวะแมนยูแชมป์พรีเมียร์มากกว่าลิเวอร์พูลแมนยูแชมป์พรีเมียร์มากกว่าลิเวอร์พูลไม่เป็นไรให้มากกว่าถ้าให้มากกว่าเท่าไรก็มากไปแต่ไม่เป็นไรปีนี้เราได้แชมป์แล้วกันนะ
โอ้สวัสดิ์ฉีดมีแฟนคลับในนี้ด้วยน้ำร้อนนิดหน่อยเอาละครับผมจะไล่ยาวไปจนปิดด่านเลยนะครับเอาทีนี้มาพูดกันนะครับว่าทีนี้ตัวเราเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับภูเก็ตตอนนี้การคนที่เข้ามาในภูเก็ตแล้วในจังหวัดคุณอยากออกไปซื้อของตลาดนัดได้จะไปซื้อของที่แมคโครกลับมาได้แต่ไปเท่าที่จำเป็นนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับไปเท่าที่จำเป็นไปเท่าที่ท่านต้องไปอ่ะไปซื้อของแล้วอย่าไปทั้งตระกูลเลยขอร้องอย่าแห่ไปทั้งครอบครัวไปคนเดียวพอไปคนเดียวพอครับนะครับพรุ่งนี้ได้ 2,000 ห่อแล้วเสียวบอกเอาเพิ่มไปแล้วนะครับคือคุณไปคนเดียวพออย่าไปหลายคนแล้วคนที่ไปตอนเนี้ยไปท่านไปแมคโครแล้วท่านซื้อถุงมือด้วยเลยถุงมือยางใส่ถุงมือยางเวลาไปจับอะไรที่แมคโครจับรถเข็นนะหน้ากากอนามัยใส่พอจับของอะไรเสร็จนะจับของอะไรเสร็จเนี่ยเปิดท้ายรถใส่เสร็จเอาของใส่ท้ายรถเสร็จเอาถุงมือยางออกอันนั้นใส่ถุงทิ้งเลยเปิดประตูรถด้วยมือเปล่าก็ได้เพราะมือคุณคนเดียวเจ้าใช่ไหมกลับไปถึงบ้านใช้ถุงมือยางหยิบของล้างก่อนพอล้างเสร็จเข้าตู้เย็นนี้เราหยิบด้วยมือเปล่าได้แล้วนะครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากป้องกันตัวให้ดีนะครับนะครับช่วยกันบอกหน่อยในคอมเมนต์ช่วยกันบอกหน่อยแค่นั้นน่ะออกกันไปเบาเล่นเหลือ 1,900 แล้วเดี๋ยวตอนปิดด่านนะเข้ากันมาอีกนะครับดูตามลิงก์ที่ปักครับผมปักลิงก์แล้วนี่ครับ Facebook เนี่ยครับมีลิงก์ให้แล้วครับเอาตําปืนแล้วสวัสดีโอเคได้แล้วทําไม่ค่อยชับไอ้ที่ไลฟ์สดนี่ก็เสียอุ๊ยให้มาอันนึงพอได้ตั้งพูดภูเก็ตปิดเข้าออก 100% เลยครับใช่ครับโอเคเอาใช้เวลาเอกตรวจเอกสารนานไหมครับจะได้เผื่อตรวจผมก็ไม่รู้ว่าคนมากคนน้อยอ่ะเอกสารเรื่องอะไรอ่ะไอ้เผื่อเวลาเผื่ออะไรอ่ะเผื่อจะเข้ามาพรุ่งนี้อ่ะเขาไม่เข้าแล้วให้มันรู้ไปนี่ไอ้บ้านเช่าที่มันใจดำมันขึ้นป้ายกันเลยว่าเราไม่เช่าบ้านกันแล้วเอาดิใช่ไหมเขาช่วยนั่นแหละใจเย็นๆตาบ้านเจ้าเขาหาหน้าเลือดไหมไอ้นี่ยังท่ามอยู่เลยลาวใครบ้านอยู่ไหนอยู่ส่วนเผาอยู่ไหนไหนผมมีงานต้องไปส่งของให้ลูกค้าจะได้ไปครับของอะไรส่งของอะไรไปอ่านประกาศที่ผมแชร์ไว้ครับลังสิบหาออกได้ไหมเฮ้อตันยึดตามตะคอยออกเขาปิดตึงวันที่30เมษาแล้วลังสิบหาจะออกได้ไหมอ่ะสิบหามันตึงขอน30ไม่อ่ะอัลลาบอบนัดเอานะครับน้องเอมมี่จะกลับบ้านนี้สตูลกลับมาได้ไหมยายากาสามาตะเมื่อคืนนามสกุลจูทองแนเปิดุนจูทองยิกกับปัตตลุงเลยมาแนเปิดถึงห้องเลยป้อมจูทองนี่ป้อมจูทองนี่ครับเรียกว่าแนเปิดว่าจูทองกับลบปัตตลุงเลยครับโยปัตตลุงนี่จูทองเหมือนกันนี่เราเรียกว่าไอ้ป้อมไปตีได้ว่าแนเปิดว่าลบตาจูทองจู่ไรก็ไม่ได้นับแต่คุณจันโอชาก็เข้าภูเก็ตไม่ได้ตอนนี้ถ้าไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ใช่สตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของประยุทธ์จันโอชาเข้าไม่ได้ถ้าว่าไม่มีหน้าที่ทางราชการนะครับนับแต่คุณวงสุวรรณก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมอุบอแร่วงสุวรรณมันนี้เขาไม่เข้าเขายิกหลบเลยแต่ถ้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเขาให้เข้าเพราะเขาเป็นรองนายกเขามาปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณนี้ครับโอเคครับเสียอู้ครับนอนเลยเสียอู้นอนเลยครับคุณนอนเลยเก็บแรงไว้แจกข้าวพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับทุกท่านที่อยู่ด้วยกันให้กำลังใจกันครับ
พัสดุยังส่งเข้าภูเก็ตได้ไปรษณีย์พัสดุคนที่อยู่กระบี่บอกญาติอยู่ภูเก็ตส่งกระบี่ส่งมานี่ท่านส่งไอ้ปลาย่างปลาเค็มปลาแห้งผ่านเคอรี่มาได้ส่งเคอรี่มาเลยใช่ไหมบังฮาสันสตูลบังฮาสันสตูลไปตามแกมาที่บังฮาสันสตูลจะช่วยอะไรกุ้งแห้งกุ้งแห้งนี่มาทำน้ำชุบในภูเก็ตได้เยอะบังฮาสันจะช่วยปลาเสียดแห้งหรือปลาอินทรีแห้งอะไรก็แต่มาทำคณะปลาเค็มผัดเจเขารั่วปลาหมึกแห้งบังฮาสันผ่านเสียอุมาเลยไปบอกบังฮาสันคนสตูลถ้าของเหลือเยอะถูกๆส่งมาแต่ผมว่าบังฮาสันน่ะส่งอย่างอื่นทำยากเรื่องมากแต่เดี๋ยวทอดมิ้นมังไอ้ปลาหมึกปลาเค็มเปรี้ยวมังไอ้ปลาเด็ดเดียวอันบังฮาสันที่ชาวบ้านเขาพาหลังขายกันไอ้ปลาตัวเล็กๆกันไอ้นั้นแหละคือบางทีเราผัดแต่ผัดเครื่องแกงไก่ไปเขากินเท่านั้นเองทุกวันเบื่อเลยแต่ถ้าผัดเครื่องเกรงแล้วบางอาซันสตูลให้ไอ้ปลานั้นมาสักหมื่นตัววันนี้ทอดตัวเล็กๆเท่าสองนิ้ววันนี้ชิ้นเท่านี้ชิ้นเท่านี้ใช่ไหมชิ้นเท่ากับใหญ่กว่าไฟเช็คนิดนึงทอดใช่ไหมใส่ไปในกล่องสักสองอันโอ้กินร้อยเลยในกล่องมีไอ้เครื่องแกงมีลูกถั่วเป็นผักเกรดแล้วมีผักเครื่องเคียงเป็นไอ้แตงกวาแล้วเอ้าปลาแห้งบังฮาสันสตูลเนี่ยสองตัวกินเกินได้กันหรือไม่ต้องทำเป็นบังฮาสันนะแกว่าอะไรนะนี่มันเลขนุ่มๆของคนอะไรต้องได้กินอะไรก็แกผมเคยเล่นบ้างไงทีอะไรวะคนตกงานที่ภูเก็ตต้องได้กินปลาแดดเดียวอะไรนะใช่ของแกบันทันใช่ไหมคนตกงานที่ภูเก็ตต้องได้กินคนภูเก็ตต้องได้กินปลาแดดเดียวคนภูเก็ตท่าได้ไปตามไงแกค่ายอยู่เลยแม่ไปบอกแกทีไปบอกมังฮาสันทีไปผมพูดนี่ทำไมผมตะโกนตะโกนนะผมลืมตัวทุกทีนะครับโอ้ดีนะขอบังฮาสันสองอย่างพอกุ้งแห้งไงกุ้งแห้งบ้านภูเก็ตมาทำน้ำชุบคั่วได้แต่หมูไม่เอานะขอร้องอาหารเป็นกลางเดี๋ยวปัญหากับคนอิสลามบางทีไปกระทะนี้ผัดเครื่องแกงหมูแล้วมาผัดเครื่องแกงไก่ไม่ได้หลายเรื่องอิสลามเพราะฉะนั้นโอเคเนื้อก็ไม่เอาบางทีคนพุทธกินมือไอ้กินถือนับถือเจ้าแม่คนอิมเลยเขาไม่กินเนื้อเอาไก่พอไก่นี่ไก่เอาไก่อย่างเดียวไก่เนื้อปลานี่ใช่ไหมให้ไปบอกบางอาซันดีว่าไปบอกแกเลยว่านี่บางยาวมุสลิมด้วยกันนี่ตอนนี้ต้องซากัดแล้วต้องซากัดกันหน่อยบางอาซันคนภูเก็ตต้องได้กินกุ้งแห้งไอ้แกรำของแกไปเอาไม้สักตันนี่คือกุ้งแห้งกันตำน้ำจุกพัวเจ๊กันในร้อยดิเอามาใช่ไหมช่วยกันกำนันเจ็ดมาคนออกไปแช่เบาเลยเหลือ1,800คนเลยนะครับเอานะครับเอาถ้าเผื่อแกให้จริงๆแกไม่ให้ก็ไม่เผื่อภูเก็ตกะเอคนช่วยกะเอแต่ว่าต้องให้ช่วยกันนี่นะลงเลแล้วก็ฝากน้ำปูมาให้ผมกินสัก2ขวดด้วยผมชอบน้ำปูนั้นนะเอาใครนี่อีกอ่ะจีจ้าน้ำมันนี่ใครอ่ะเห็นแว๊บๆเอาขอบคุณแล้วกันขอบคุณครับที่ชมขอโทษนะมันอายุผมมันไปเลข4แล้วมันลำบากหน่วยตาดูนี่ว่าใครกันโดนจำแล้วโอ้สวัสดีสมนึกกุมภาด้วยสมนึกกุมภาเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยถ้าผมเสร็จจากที่นี่ผมจะไปไล่สดที่เสียอู้เลยช่องทางการสนับสนุนคุณไม่ต้องให้ตังก็ได้คุณให้ข้าวสารเลยไปข้าวสารขอร้องนะให้มันดีๆฮิตผมเคยได้รอบก่อนหูกินไม่ได้แข้ง
คือคุณซื้อไม่ได้หนึ่งกระสอบให้มาซื้อกระสอบให้ตังมาเดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้คือมันลำบากกันเวลาหุงกันพอปนเอาโมนีหนวดโมนีเข้งเห็นใจนะคนตกงานอย่าบอกว่าอะไรก็กินกินไปให้เขากินดีดีให้เขากินดีดีหน่อยนะแข้งนั่นวะคือหุงแดงๆนิ่มไหมผมมันเย็นมันแข็งพี่น้องก็กินไม่ได้เชื่อผมนะผมโดนแล้วอาสาลินีปราบรอก่อนไล่สดอยู่เดี๋ยวจัดการให้นะครับนี่ไอ้นี่บอกให้ข้าวสารดีๆหน่อยไออยู่ใกล้ๆบริษัทเสียอุเลยน้ำแสงเนี่ยผมเคยไปซื้อทุกวันวู่ผมตอนนี้ช่วยไอ้น้ำท่วมนครนั้นวันวู่โชว์คักเลยรอเบี้ยวพอดีเลยลืมไปหนึ่งวันเรากลับบ้านเราเองเราวันวู่ถูกข่าวสารหกจบพักเลยเสียตังค์ละทีนี้นะครับมาบอกกันอย่างนี้ใครจะช่วยนี่ติดต่อมาให้แตงกวาอย่างนี้สัก300โลขอไปครับแตงกวาอย่าให้เป็นตันนะให้สัก300โลพอเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันเหี่ยวมันเน่าแยกไม่ทัน300โลนี่อาจจะได้สักกี่วันใช่ไหม300โลได้สักกี่วันใช่ไหมครับแล้วก็จะช่วยไปใส่ในกับข้าวถั่วฝักยาวก็ได้ใส่ในผัดกะเพราใส่ในผัดเครื่องแกงให้มาถั่วฝักยาวนี่อย่าให้ที่300โลทำไม่ทันเอาสักวันหนึ่งสัก100โลนะแล้วทีเนี้ยใครอยู่ในโซนอำเภอเมืองอำเภอกระทู้ใครที่พอจะช่วยผัดข้าวไว้ได้บ้างไม่ต้องมาเอาถึงในเมืองที่ร้านเสียอุบายพาสร้านคุณเอาไปผัดเลยคุณต้องการอะไรอ่ะกล่องใส่ข้าวหรือว่ากระดาษห่อข้าวน้ำมันไก่น้ำปลาเกลือซีอิ๊วผงชูรสไม่ให้ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะครับไม่ต้องใส่ผงชูรสของเราเนี้ยเอาไปให้คุณเลยใช่ไหมบริษัทขายไข่ไม่ต้องให้ตังเอาไข่มาให้เลย 1,000 ฟองเราก็จะเอาไปปรุงใช่ไหมครับใครที่อยู่อำเภอกระทู้อำเภอตะหลางช่วยไงคุณช่วยได้ใช่ไหมช่วยปรุงให้บางร้านนี่คุณปิดอยู่แล้วอ่ะลูกค้าน้อยอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็ต้องให้พนักงานช่วยอยู่ร้านอยู่แล้วเพื่อทำออเดอร์ลูกค้าเทคเอาเวย์บ้างแต่ว่าได้นั่งตบยุงทั้งวันลูกเล่นเกมทั้งวันแล้วROV ตีป้อมไปทั้งวันแล้วก็ลูกค้ายังไม่มานะฟรีไฟทั้งวันกระโดดร่มโดนสารเคมีตายไปไม่รู้กี่รอบแล้วลูกค้านานๆจะมาสักทีเอ้าเปิดครัวที่ร้านผัดได้เลยผัดได้เลยแจกเนี่ยกระจายงานออกไปช่วยกันเหล่านี้ครับใครมีกำลังตรงนี้เอาเลยครับคุณติดต่อเลยกิตติศักดิ์เสียงสลักที่ปักหมุดอยู่เนี่ยโอเคร้านผมช่วยครับโซนนี้อยู่ปลาคอกใช่ไหมบ้านเจ้าโอเคมีอยู่สัก100กล่องคุณรับไปเลย100กล่องคุณทำอย่างเดียวถ้าคุณไม่มีคนไปช่วยแจกคุณทำอย่างเดียวเดี๋ยวเราหาอาสาสมัครให้วิ่งแจกให้ถึงบ้านคนตกงานคุณไม่ต้องออกมาเพราะอะไรครับเขาลดการเดินทางเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกมาเสี่ยงติดเชื้อเอาไปให้ถึงบ้านเลยโอเคไหมครับชัดเจนไหมครับคนนู้นว่าเกตกันตะบังเกตเขาให้เกตมัดบอกมาไปอัดร้านเกตเลยไอ้ร้านที่ช่วยนี่คือคุณออกแรงอย่างเดียวนี่ถ้าคุณบอกโอเคเกตคุณออกเก่งไม่เป็นไรถ้าเกตหมดบอกมาโทรไปส่งให้ถึงร้านเลยให้คุณผัดให้เขาอย่างเดียวนี่ช่วยกันอย่างเดียวผัดไปสองอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่มีปัญหาช่วยกันคนไทยคนภูเก็ตโอเคไหมเอาปันนั้นแหละติดต่อไปไม่ต้องติดต่อผมนะคือตอนนี้งานต้องเป็นระบบผมไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการความเด่นดังไม่ต้องว่าอะไรต้องมาจากผมนี่ผมเป็นคนจัดการไม่ต้องไปที่กิตติศักดิ์เสียงสลักเขามีระบบจัดการของเขาอยู่เขามีพนักงานที่ทำให้เขาอยู่มีอาสาสมัครที่ทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณติดต่อไปทางนั้นทางเดียวเลยใครอดข้าวติดต่อไปทางนั้นทางเดียวติดต่อตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูแลคุณตอนนี้ไม่พูดเรื่องตังค์ทีแต่วันนี้น้องปุ
ลูกชายสุดหล่อของโกสิทธิ์ฉลองคอนกรีตมอบให้เสียอุ 30,000 บาทเพื่อไปซื้อข้าวซื้อของกินมาทำแจกนี่เป็นทุนนะครับที่เสียอุวันนี้เสียอุออกไปก่อนกี่หมื่นแล้วไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ใครให้มาอีกผมเดี๋ยวผมประกาศให้นะครับและไม่ต้องห่วงในอำเภอเมืองเดี๋ยวจะมีร้านนึงอีกที่ทำให้ก็คือร้านชัวโกดีเดี๋ยวผมจะทำไมกูลืมตัวตะโกนทุกทีวะร้านโกดีร้านชัวกระเด็นเขาลิงก์กับสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตอยู่ดีคุณชัยยศปัญญาไวโกตุยของเราเนี่ยนะครับอดีตสวภูเก็ตแกดูให้อยู่แกดูให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโกตุยก็จะมาเสริมให้ตรงนี้เราหาใจอาสาสมัครไปเอาข้าวที่ร้านโกดีเลยเห็นไหมในเมืองมีอีกจุดหนึ่งแล้วไม่ต้องห่วงนะครับอยากให้เจ้าสัวภูเก็ตช่วยเหลือคนภูเก็ตหน่อยครับบอกกันหมดแล้วโอเคเจ้าสัวช่วยกันมานะครับนี่เลยครับช่วยกันกระจายข่าวออกไปนะครับต้องช่วยกันเหลือ 1,500 คนแล้วตะกี้เกือบ 3,000 คนพอพูดเรื่องข้าวเหนื่อยไปกินข้าวกันหมดแล้วนี่พอที่นานไม่มั่วนะพอพี่บ้านโป่งไม่มาเติ้นก็ไม่ดูกันเลยเติ้นออกกันหมดถ้าพี่บ้านโป่งบ้านแพ้วมานะเดี๋ยวมั่วแน่คนมีตังค์พังงานน่าจะไปบริจาคบ้างนะอ๋อพังงามาไม่ได้มาไม่ได้ของแม่ข้าวอ่ะแล้วพี่ล่วงคนรักอุดมการครับมาไม่ได้เลวพังงาช่วยกันในพังงาโค่นถ้ากี่ให้ตังค์โอนมาไปไม่ได้อ่ะถ้าไอ้ข่าวสั้นช่วงมาได้ช่วงมาได้ป่าตองมีครับไปที่กิตติศักดิ์เสียงสลักเนี่ยส่วนก็ป่าตองเขาก็เจกมีหมดไม่ต้องกลัวมีหมดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ท่ามแล้วไม่ท่ามเลยว่าซ้อๆผู้เข็ดโจนะอย่าท่ามผมบอกแล้วว่าไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามหาใครอย่าถามหาซ้อๆนี่ไม่ต้องท่ามหาใครเลยซ้อๆอันซ้อๆผู้เข็ดโจนะอย่าท่ามตาอย่าท่ามมาซ้อๆผู้เข็ดโจนะยึดท่ามดียึดท่ามมาซ้อๆผู้เข็ดโจนะเข้าใจไหมตอนนี้ถ้ามาผมคนเดียวนี้แต่ผมยึดไรชดข่าวท่านไม่รู้เรื่องเลยเอาเมื่อวันอาทิตย์ผมเพิ่งไปแจก 2,000 ฟองแจกที่ไหนอ่ะพี่ธนพงศ์การเกษตรแจกที่ไหนครับเอามาที่นี้ไปให้กิตติศักดิ์เสียงสลักนี่เลยบอกว่าดูไรสดจากผมนี่ไอ้นี่ทำจริงแจกจริงครับพี่ครับแจกตัวนี้คือไปแจกให้ตามบ้านนี่บางทีผมมีบางบ้านนั้นอย่างตางนี่ก็โหตั้งเชื้อแมวผมบอกพี่นะครับว่าขอบคุณพี่ที่มาเพิ่งมาแจก 2,000 ฟองนะผมเล่าให้ฟังว่าบางอันแรกคนนี้ก็ยากโรแรงเท่านี้แล้วให้ฟังแล้วว่าบางบ้านนะครับนินทาเพื่อนต้องพูดเบาๆนะครับบางบ้านนั้นนะครับอย่างตางนี่ขับรถฟอร์จูเนอร์คันล้านกว่าแต่ว่าเขาแจกใครเอากันเราเอากันเออเรื่องพันนั้นเนี่ยทีนี้เราจะดูสำรวจไปถึงไหนครับไม่ใช่คนตกงานอย่างเดียวใครที่อยู่เป็นครอบครัวเขาหุงข้าวกินเองได้เออคุณเอาข้าวสารไปเราไม่ต้องทำให้คุณเอาไข่ที่พี่มาแจกให้นี่แหละครับที่พี่มาบริจาคให้นี่แหละครับนอกเหนือจากทำแจกแล้วก็เออบ้านนี้คุณเอาไข่ไปแผงนึงนะคุณกินไปเอออยากได้ไก่ค่ะคนนี้บอกว่าอยากได้ไก่ใช่ไก่ต้องการมากนะครับเอออยากได้ไก่ก็ให้ไปนะครับบางบ้านคุณไม่ใช่ลำบากเขาจะเรียกแถวแล้วกำนันตีเท่าไหร่แล้วอีก13นาทีโอเคผมจะไล่อีกประมาณ40นาทีนะเดี๋ยวดูบรรยากาศปิดด่านแล้วก็พอเลยนะครับร้านข้าวแกงหมีแม่หมีปักใต้ซอยตันแจก10โมงเช้าครับทุกเช้าใจดีมากโอเคซอยตันป่าตองเอาไปใครอยู่ป่าตองไปช่วยกันบอกอย่างนี้แหละครับใช่ปอนินทาแล้วเสียงเบาๆเธอเข้าใจไหมเธอชื่อเล่นอะไรผมได้เรียกถูกนี่เอาอันนี้ธัญญานี่เอาธัญญาอะไรเนี่ยปิติธิพัฒน์อะไรเนี่ยเอาเธอบอกชื่อเล่นเธอมาที่เธอช่วยทำงานอยู่เข้าใจนี่ยังตางนี่ครับฟอร์จูเนอร์นี่เอาใกล้กันเออเอาใกล้กันคือต้นอย่าคิดว่าพวกผมไม่ออกไปแล้วพวกผมโง่นะเรามีทีมสแกนนะเออถ้าต้นอยู่ห้องเช่าต้นใส่กางเกงขาด
ท่านมีเงินฝากอยู่2ล้านโอเคผมไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไรอันนั้นผมเชื่อถ้าคุณบอกว่าตกงานไม่มีตังค์แต่ยังมีเงินฝากอยู่2ล้านเพราะเราไม่ได้ไปรู้ว่าเงินฝากคุณยังนะนี่พาตาจงอีกเออไม่ต้องเดี๋ยวถ้ามีร้านน่ะผมมีพวกผมอยู่แพปานะครับผมมีพวกอยู่แพปาถ้ามีร้านทำให้เนี่ยกับข้าวคุณไม่จำเจหรอกครับบางวันอาจจะมีน้ำพริกและก็ปลาทูเค้กทอดใน1กล่องอ่ะปลาทูเค้กตัวใหญ่ๆเลยถ้าตัวเล็กให้2ตัวเลยทอดให้คุณเลยใส่ไปกินวันนี้คุณได้กินปลาทอดไม่ขาดไอโอดีนแน่นอนจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดทางทะเลมีแพปลาตั้งกี่แพนะครับอะไรเธอเดี๋ยวสั่งปลดเลยเขาจะปิดด่านอยู่คุณออกจะมองแต่ว่าเที่ยวไม่ได้เขากี่ปิดร้านแล้วล่ะชิปกว่านาทีแล้วห้ามครับประชาชนสั่งห้ามครับกำนันสั่งครับได้ไงใช่ไหมประชามาไม่เป็นต้องล่ะสินค้าก็คนที่เดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาท่านปลัดวิสุทธิ์โรมินเอาท่านสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมประชุมเสร็จมาแล้วก็พันสี่ร้อยคนครับไม่เอาท่านต้องปิดเอาก็จะดูว่าจำนวนรถที่ขนเครื่องอุปโภคบริโภคในการนับรถราจำนวนมันเยอะไหมอย่าเผื่อเดินมาตรการชุดใหญ่ของกรรมการควบคุมโรคเข้าไปว่าจะมีมาตรการอย่างไรเพราะวันนี้เคลื่อนย้ายเรื่องการขึ้นรถก่อสร้างเนี่ยไปส่งไซต์งานก็ต้องขนและกำลังคนมาขนของลงเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวซึ่งขอดูผลปฏิบัติคืนนี้ก่อนว่ายังไงว่ามันจะต้องห้ามหรือไม่เดี๋ยวยังไม่มีมตินะแต่ว่าขอดูผลปฏิบัติคืนนี้ก่อนครับโอเคครับก็เหมือนครั้งแรกนะครับดูก่อนว่ามันเกิดปัญหาตรงไหนบ้างก็จะปรับไม่พี่น้องเราแต่พวกตั้งบางหวังเอ้ยเพื่อเราได้ข้าวมัดชิดนะไม่ต้องเร่งเลยมาจ่าไม่ข้าวเลยนะเอาผมพอสัมภาษณ์ปลัดไปนี่เยเลยอันหลักปลัดนี้ไม่น่ามาเลยเดี๋ยวโอเคอ๋ออันนี้เอาเยไหมดูเยก็ดูทั้งเยไปนะพี่น้องนะเอาใส่เยได้แล้วรัดเอาตรงเลยเนี่ยนะครับตะกี้ถึงไหนคือพูดจริงๆนะคือไม่ประหลัดแกบอกว่าคือเนี่ยดูผลการปฏิบัติงานว่าบางกิจการเนี่ยที่คุณเอาของมาส่งแล้วคนไปรวมเยอะๆอย่างเช่นลงไซต์งานก่อสร้างเนี่ยทั้งแรงงานทั้งพม่าทั้งไทยไปที่แคมป์300กว่าคนในแคมป์มันนี่แล้วก็ขนกันไปเป็นรถๆยืนเบียดกันไปมันเสี่ยงต่อโรคโควิดอาจจะขอหยุดก่อนอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่เป็นมติขอดูก่อนว่าปิดเกาะแล้วได้ยินไหมนี่ได้ยินไหมอะไรบอกไม่ได้ยินใครได้ยินเสียงผมกดหนึ่งหน่อยสรุปไปทีเสียงเบานี่ก็ฟังเลยคือถ้ามันมีปัญหามากคือปิดเกาะแล้วอะกิจการหรือธุรกิจไหนที่ยังรวมคนอยู่เนี่ยเขาก็จะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่คณะกรรมการควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโดยมีผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยเขาก็จะเสนอว่าหยุดก่อนอย่างเช่นไซต์งานก่อสร้างเนี่ย300คนทุกได้6ล้อเบียดกันเหมือนเนี้ยวเมืองเขาไม่ให้อยู่ใกล้กันเลยว่ะอาจจะเสนอพิจารณาหยุดก่อนไอ้นี่พวกที่ก่อสร้างโกรธผมแล้วไอ้ยาวปากมาเลยไปชั้นเนอร์ผู้วายปิดใช้งานเราแล้วก็ไม่ได้ต้องช่วยกันก่อนนะครับถ้าผมถามว่าถ้าติดโควิดตายทั้งก่อสร้างจนก็ทำไม่ได้พม่าติดโควิดสัก10คนไม่ตายมั่วมันเลยเพราะฉะนั้นเบลน้ำร้อนเพิ่มแป๊บเดียวนะครับสวัสดีโกเหม็นนะครับท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับด้วยจิตคารวะท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยถ้ามีอะไรที่จะมาส่งให้คนภูเก็ตได้
อย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าไอ้อะไรนะแตงกวาสักรสอะไรเนี่ยบริจาคมาได้นะครับพวกผมทำข้าวแจกอยู่นะครับแจกฟรีไม่ต้องออกจากห้องกูเหม็นครับไม่ต้องออกจากห้องไม่ต้องออกจากบ้านเอาไปให้ทีเดียวเลยเอาไปให้ถึงบ้านลดการเดินทางทีนี้นะอย่างที่ผมไลฟ์สดบอกวันนี้ตอนกลางวันนั้นทำไมกูต้องลืมตัวตาเบงทุกทีวะนี่ที่เหมือนที่ผมไลฟ์สดวันนี้คุณยังธุระกันอยู่เลยยังธุระกันอยู่เลยบางครั้งผมตามหลังมาแต่บายพาสเอาเอมึงไม่ได้แวะโลตัสแมคโครมึงก็ไม่ได้แวะมาจากไหนบางครั้งมอเตอร์ไซค์ขี่มามึงไม่ใช่ชุดทำงานเลยมึงไม่ได้กลับจากทำงานเลยแล้วมึงยังออกมาทำไมเอามีน้องคนหนึ่งโอเคผมไปพูดว่าเอ้ยคนนี้ไม่ใช่ทำงานเลยพอขี่แซงแกไปอ๋อแกมีข้าวสาร5กิโลมีถุงมีน้ำอยู่เออแกไปซื้อของมากินอย่างเงี้ยได้ผมบอกให้นะครับกระซิบกันเบาๆอันนี้เฉพาะคนภูเก็ตนะกระซิบกันเบาๆนะพี่น้องชาวภูเก็ตครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ยอมช่วยกันอยู่บ้านคุณบอกออกเกาะไม่ได้คุณก็จะไปโน่นไปนี่ในภูเก็ตกันอยู่คอเอ็นไปหาพี่น้องที่บางคนทีอยู่ที่ไสยวนไปหาเพื่อนที่กำมาราบางทีบ้าไปถึงป่าตองไปหาเชื้อโควิดกลับมาอีกอยู่ไม่นิ่งกันพอเขาปิดด่าน 100% กำนันผู้ใหญ่บ้านกลับไปทำงานในพื้นที่เขานะครับตำรวจเขาลงพื้นที่ได้นะครับพอเขาตรวจว่าคุณไปไหนมาเขามีข้อมูลนะครับเหมือนก่อนจะปิดด่านนี่เลยครับเขามาอยู่กัน7วันมึงไม่จำเป็นอะไรเลยมึงไปส่องเปื้อนมึงไปเยี่ยมญาติมึงไม่ได้ไปหาหมอผอมึงไม่ได้ตายโต๊ะใช่มึงไม่ได้ตายหมามึงก็ยังอยู่ที่เรียกมาหลอกว่าคนตายพอตำรวจขอมรณบัตรไม่มีเขาบอกก็ไม่มีเดี๋ยวจะจับนะเอาสารภาพพอดีขับรถไปเวียนนี่ไปเวียนถ่ายรูปปูดำรอบนึงที่กระบี่ตันเล่7วันแล้วรณรงค์เขาก็สั่งปิดด่านได้เลยจบเพราะอะไรคุณไม่ให้ความร่วมมือและเดี๋ยวมากระซิบกันเบาๆอีกทีนึงถ้าเขาปิดด่านแล้วคนที่อยู่ในยังภูเก็ตนะตันยังปล้ำไปนู่นไปนี่ไปนั่นนั่นนะสักเดียววันเขาจะให้ทำอะไรรู้ไหมรัฐบาลจะประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินให้คนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตทุกคนห้ามออกจากบ้านเคหสถานคอนโดห้องเช่า 100% ทีนี้รัฐบาลก็สั่งให้อบต.เทศบาลอำเภอทำข้าวไปแจกชาวบ้านในบ้านหลังที่ไม่มีข้าวกินแล้วเตือนเห็นไหมว่าอบต.เราโทรว่านี่ท่อน้ำประปาอบต.แตกอยู่ตรงนี้3วันแล้วมันยังไม่มาต่อท่อเลยท่านเห็นไหมเราแจ้งอบต.ไปเทศบาลไปไฟดับดวงเดียวนี่ไฟสามแยกเข้าสปากซอยบ้านเราดับนี่มืดนี่รถเครื่องล้ม10กว่าคันแล้ว2ปีแล้วมันยังไม่มาเปลี่ยนเลยนะแล้วผมบอกให้ว่านี่ถนนตรงนี้พังงั้นพังเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วโหมันแล้วถ้าไม่ลงข่าวมันไม่ใช่มาทำไม่รู้กี่ปีถึงจะมาทำแล้วถามว่าถ้ารัฐบาลสั่งให้อบต.แจกข้าวคุณนั้นผมถามว่า4โมงเย็นคุณจะได้กินข้าวเที่ยงไหมเที่ยงคืนคุณจะได้กินข้าวค่ำไหมคุณจะเลือกเอาอย่างนั้นนะจะเอาพันนั้นก็ได้ผมหาเป็นไรไหมปากซอยบ้านผมซุปเปอร์ชิปยังเขาไปส่งกับข้าวผมถึงบ้านหลังบ้านผมพริกผมปลูกไว้แล้วหน้าบ้านผมใครก็มีผักเหนียงข้างเรือนก็มีหัวขาหลังเรือนผมก็ปลูกไว้แล้ว
ผมไม่เดือดร้อนไอ้ไก่ไข่หลังเรือนผมก็มีไข่ไก่ผมก็มีกินพี่สาวผมเลี้ยงไว้ผมไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่คิดว่านั้นระวังให้ดีและพออยู่บ้านกันเยอะๆค่าไฟก็แพงบ้านผมตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แอร์เปิดทั้งวันแล้วน้ำก็ไม่ค่อยไหลทีนี้เจ็บขี้ไม่มีน้ำล้างขี้พี่น้องเอ้ยน้ำถังที่ซื้อมากินเก่ามาล้างไม่ได้มันน้อยไม่รู้รถน้ำจะมาส่งวันไหนเลือกเอาตาว่าจะช่วยกันอยู่บ้านหรือจะให้เขาห้ามกันอย่างนั้นนะพี่น้องนะเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นน่ะพี่น้องลองคิดดูนะครับวังเอาตาแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวจะได้เห็นมาตรการพอเขาประกาศห้ามออกจากบ้าน 100% นะเขาเอากำลังทหารมาอยู่ที่ด่านเขาให้ตำรวจไปอยู่ตามหมู่บ้านแล้วเขาตั้งกอร่วมตำรวจกับทหารตำรวจคนที่อยู่แถวนี้พี่เสกแกไปแกเห็นดูแกไม่จับแล้วพอห้ามออกจากบ้านยังขี่รถเวนอยู่พี่เสกว่าสงสารน่าจับมันผู้ใหญ่เออเด็กในบ้านจับไม่ลงทีนี้ทหารจัดการทหารไม่ใช่รู้จักใครเป็นใครฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นปรับแปลงปรับไม่เกิน 100,000 ถ้าศาลตกใจดีสั่งปรับ 1,000 ก็ไม่เป็นไรถ้าศาลบอกว่าปรับสัก 90,000 นะแล้วโทษติดคุก1ปีให้ติดคุกเลยไม่รอลงอาญาติดหลางด้วยติดโควิดด้วยเสียตังค์ด้วยเอาตาตนเอากันตนเอากันทีนี่พูดกันจริงๆอย่าให้มันไปถึงวันนั้นเลยนะอย่าให้มันไปถึงวันนั้นเลยนะครับนะครับช่วยกันตาพี่น้องครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้อยู่บ้านเฮ้ยตีหนึ่งหรือยังอ่ะนายกาตีตั้งแต่ตีหนึ่งผมจะได้ไปถ่ายเที่ยงอะไรนะ 23:50 แล้วโอเคเหลืออีก5นาทีเดี๋ยวไปให้ดูข้างนอกบรรยากาศสักแป๊บแล้วก็ไม่เห็นนั้นแล้วนะไม่ไรแล้วพอก่อนพักเสียงก่อนนะครับไออุนี่ก็ออกไปแล้วเข้ามาใหม่ทำใจไม่ได้ไออุสันสีตัวนี่ไอนี้เรื่องจริงนะครับไอนี้เรื่องจริงนะจริงอะไรนี่คนนี้บอกว่าจบโควิดเป็นเน็ตไอดอลเลยนะบังผมเป็นเน็ตไอดอลมาตั้งนานแล้วคนก็ดูเป็นพันอย่างเงี้ยเป็นหมื่นอย่างเงี้ยสมัยผมไปช่วยน้ำท่วมกันไล่สดกันนะนะแต่พอหมดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้เท่านั้นที่นครผมก็หยุดผมกลับไปทำมาหากินของผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่มานั่งไล่หายอดไล่หาเรื่องพูดพอมันวิกฤตเรื่องใหญ่ผมจะออกมาช่วยกันเท่านั้นเองน้ำร้อนโอเคออกไปดูข้างนอกก่อนปิดด่านแล้วก็ปิดด่าน10นาทีนะครับเลยเอาไว้รอกี่ปิดด่านเลยเรียกว่ากินเลือกเป็นหน้าที่แล้วเก็บกินนะกำนันขาวเหนื่อยแล้วนี่เขาไว้มา 2-3 วันครั้งมาทุกวันเลยมาทุกวันหวังเวิร์ดแรงนี่กำนันตัวอย่างคนวันนี้ดีเนี่ยเป็นแล้วไม่ใช่หายทำงานนี่ผมนี่อุบาทเลยนะผมบอกให้นะผมโมโหเลยนะผมนี่คนชอบตกปลาผมจะไปตกหมึกหน้าหาดบ้างตกปลาหน้าหาดบ้างขับเรือไปตกปลาที่เกาะพะนักพังงาเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะอะไรอ่ะพวกคุณเนี่ยไม่ยอมฟังเขาสั่งห้ามหมดเลยที่จริงนี่ผมไม่มีงานทำผมตกปลาเดี๋ยวไม่เป็นไรหน้าบ้านผมตกได้ดันหยิบนะแค่นั้นแหละครับวันนี้อะไรกันครับนั่นของชมรมใช่ไหมถ้าของชมรมฮาลาลมุสลิมทานได้หมดคือพยายามใครมาเจกข้าวที่ด่านก็อย่าเอาหมูมานะคนอิสลามเยอะมันลำบากนี่ทำงานเหนื่อยๆสัญญาณเริ่มจากนั้นแล้วเดี๋ยวแป๊บไอ้นั้นยังมี
นะครับช่วยกำนันนิดหน่อยขอโทษได้น้ำผมไม่กินดีน้ำเย็นขอไปด้านกำนันด้วยไม่ไหวแล้วพอดีเราขยับไปที่ก่อนไปชมบรรยากาศข้างนอกก่อนโอเคเอาพาไปชมบรรยากาศข้างนอกนะครับหลังจากนี้อะไรวะกำนันทำไมนี่ของผมมันเย่อะของมันปรับได้นี่วะบรรยากาศข้างนอกโอเคบรรยากาศข้างนอกเจ้าหน้าที่ก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับท่านอ๋อนี่ท่านรองผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับพันตำรวจเอกเสริมพันธ์สิริคงวันนี้มาด้วยตัวเองเลยครับสวัสดีครับท่านครับ1,600คนในท่านผู้กำกับนะครับตอนนี้ก็ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าภาคประชาชนทราบแล้วว่าวันนี้เข้าไม่ได้นะครับวันนี้เข้าไม่ได้แล้วแล้วก็เหลือแต่รถขนส่งสินค้าทั้งนั้นนะครับนี่มาแล้วครับโหดจังจังหวัดภูเก็ตเรดโหดจังจังหวัดภูเก็ตมาแล้วไล่สดอยู่เหมือนกันยังครับยังไม่ไล่เตรียมตัวอยู่ไล่เลยเที่ยงคืนครับเดี๋ยวไล่หอจะไล่ตอนตั้งแถวนี่ครับวันนี้ก็ผ่อนคลายมากขึ้นนี่ครับน้อยมากครับรถตอนนี้น้อยมากนี่ก็มีรถส่งของนมเปรี้ยวมาแล้วนมเปรี้ยวปิดจริงวันนี้ปิดจริงครับเดี๋ยวพาไปดูจุดปิดตรงโน้นครับพาไปดูจุดเตรียมปิดตรงโน้นนะครับจุดที่เตรียมปิดตรงโน้นเดี๋ยวผมพาไปดูอย่าตรวจท่าฉับชัยสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ลดความเร็ว 4,500 ลดความเร็วและเปิดการดำเนินรถผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องคืนนี้ไม่เห็นบ้านโป่งแน่ในรถพยาบาลอย่างเงี้ยเขาให้เข้าได้เนี่ยอย่างเงี้ยครับโรงพยาบาลกรุงเทพจะไปรับผู้ป่วยและส่งคนนี่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาอยู่ตรงนี้เอารองผู้ว่ามาอยู่นี่ป่ะไปเชมาไปตามมาดูนี่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองสุพจน์รอดเรืองณ หนองคายนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเตรียมพร้อมตอนปิดด่านตรงนี้ท่านนายอำเภออดุลชูทองก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนสาวัจจาจรอยู่แต่เช้าแล้วนี่ท่านรองผู้ว่าการก็อยู่นี่อีกท่านหนึ่งเวลา23:57เหลือเวลาอีก3นาทีนะครับการล็อกดาวน์ปิดเมืองปิดเกาะของภูเก็ตจะเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งนะครับจนทำให้ภารกิจของเราลุล่วงราบรื่นด้วยความเรียบร้อยนะครับยาวอันนี้เรามั่นใจว่าภารกิจของเราแนวโน้มเป็นไปในทิศทางบวกแล้วล่ะครับเหลือ2นาทีสุดท้ายครับก่อนที่เราจะปิดด่านปิดเมืองปิดเกาะอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เป็นต้นไปก็จะเข้มข้นขึ้น
คือจะไม่อนุญาตให้คนและรถยนต์เข้าออกโดยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขในประกาศของจังหวัดภูเก็ตโดยเด็ดขาดนะครับเว้นแต่ที่ประกาศไว้อนุญาตอนุโลมให้เจ้าหน้าที่ที่สนธิกำลังงานก็เรียกแถวเลยนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์เรียกแถวสั่งการเที่ยงคืนแล้วนะครับไปกำนันผู้ใหญ่บ้านไปวัสดุพลังงานเชื้อเพลิงเข้าแถววัสดุก่อสร้างที่จะเป็นตามมันเข้ามาในดุลพินิจที่ทุกคนไม่กล้าแถวเราจะได้ถ่ายรูปเลยตัวต่อจังหวัดภูเก็ตชุดใหญ่ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการจากหลายฝ่ายพิจารณาร่วมกันนะครับใหญ่ก็เวลาเวลาก็เวลาตรงนี้มันสว่างไอ้ตรงนี้พี่ว่ามันแต่ถ้าเราเลื่อนเอาวิ่งหน่อยได้มั้ยสายนี้เดี๋ยวเป็นนาทีสุดท้ายเย้มาครับมาครับแต่ตอนนี้จะไว้เลยนี่ผมจะให้ท่านฟังจากตำรวจบอกเองเลยนะครับเดี๋ยวผมก็แต่งกายครับเริ่มแต่งกายเรียบร้อยครับหน้ากากแมสมีไหมไม่มีขอถุงมือในการฝากนะครับเดี๋ยวไปติดตัวด้วยนะครับถ้าดูเพื่อนครับอะไรในเกณฑ์อากาศเดี๋ยวอย่าลืมวางไว้นะอย่าไปติดไว้ติดเชื้อโรคเราน้ำมือก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอว่านะครับการมีอะไรจะพูดเราไม่มีนะครับรอนะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทุกมุมเหมือนโดรนเลยมุมต่ำมุมสูงนะครับช่วยบอกคนตุกปลาหน่อยดิเราตุกปลาบอกแกหน่อยครับถ้าไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีผู้ชายแต่ละท่านของหน่วยท่านเข้าไปที่แจ้งว่าจะทำอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวแยกย่อยกันไปนะครับในส่วนของนพทุกคนครับนะครับ
ครับมาลงครับเดี๋ยวเราไปอยู่ในนู้นนะครับชุดขาวนี่เชื่อชุดอะไรนะวิชิตนะครับเดี๋ยวเราไปนู้นกับสืบท่าชายเราไปนู้นนะครับนะฮะทั้งหมดนะครับไปเจอกันข้างในนู้นเลยครับแบ่งกำลังแล้วก็แบ่งกำลังแล้วแบ่งกำลังกันแล้วครับท่าชัยเชิญตรงนี้ครับช่วยพูดกันหน่อยครับผมไม่มีเสียงแล้วนะครับปกครองไปขาเข้าท้องถิ่นกับนพไปขาออกนั่นไปรูปไปผมแท็กซี่หารูปอีกไปรูปนู้นด้วยเดี๋ยวผมไม่มีรูปส่งข้าวผมไรสดอยู่ราคานี้อัดคลิปวิดีโอเป็นสัก10 วิ 10 วิสัก3คลิปตรงนี้3คลิปนู้น3คลิปนะเดี๋ยวส่งไงประหลัดชุดประหลัดชุดหน่อยผมส่งไลน์ผมก็ได้เนี่ยตัดวันนี้ถูกตกมุมเลยนะเอาครับตรงนู้นก็เอาครับหนึ่งนาทีก็ไม่ให้แล้วนะครับวันนี้คือถ้ารถติดหนักค้างท่ออยู่นี่เขาจะให้
คืนอย่างนี้นะสงสารสงสารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปครับให้ใครรับผิดชอบได้ครับอันนี้เพื่อความมั่นคงครับของพี่น้องทุกคนนะครับขอเปิดเผยด้วยนะครับขอบคุณใจนะครับนายเพอร์ครับนายเพอร์ท่านรองเชิญนายเพอร์นายเพอร์ท่านรองเชิญทางนี้ครับตามนายเพอร์หน่อยคือตอนนี้มาฝั่งขาออกก็ไม่ใครอยู่เลยมาอยู่ที่นี่หมดไปฝั่งขาออกบ้างขาออกไว้ท้องถิ่นกับนปภไปแล้วท้องถิ่นกับนปภไปแล้วนปภไปแล้วท้องถิ่นท้องถิ่นสิบคนแต่ที่ทรายนี่มันเราพิธีทรายมันอยู่เราแต่ที่เราอยากทำในเรื่องมันจะน่าตาหลัดเอ็มถ่ายผมบ้างนี่ถ้าผมเป็นรองผู้ว่าขึ้นมาทำไงถ่ายผมเบิ้งครับนี่เตรียมนี่พวกเราเนี่ยครับผู้ว่ายาวนี่ก็ยาวเหมือนกันนักโทษมอชองค่อนข้างที่จะเงียบครับอย่างที่บอกไปครับเพราะทางจังหวัดโคราชไปประมาณ2วันแล้วก็อย่างที่มันเป็น30ครับเข้าวันที่30ทั้งเที่ยงคืนวันที่29เข้าวันที่บ้านโป่งบ้านแพ้วหายหมดเลยคืนนี้ดีแล้วไม่ต้องเหนื่อยนะครับบ้านโป่งบ้านแพ้วบ้านอะไรต่างๆยึดก่อนช่วยประเทศชาติกันก่อนโอเคโอเคมารับญาติไม่เข้ามารับญาติไม่เข้าโอเคหนูรับอยู่รับอยู่ใช่ว่าอาจารย์สุภาพจะต้องทำแบบนี้ที่อาจารย์สุภาพไม่ขอพายเขานี่ครับชัดเจนนะครับก็การปฏิบัติหน้าที่นะครับกำชับจากผู้บังคับบัญชามานะครับต้องสุภาพชัดเจนไม่ข่มเหงประชาชนนะครับมีคำชัดเจนมากครับตีกันชัดตัวกันนะครับแข่งตกใจแม่เปิดไฟสูงด้วยนะครับมาไปดูยักษ์ไปก็ปิดนานแล้วไปกลับบ้านไปมานี่จันอยากกลับก็กลับเพื่อที่จะรักษาสังคมส่วนใหญ่นะครับก็ต้องกดก็ต้องเป็นกดซึ่งอย่างที่ผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตก็ผลปนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้เข้าวันที่1เมษายนนะครับค่อนข้างจะต้องตึงก็ต้องตึงนะครับต้องปฏิบัตินะครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเขาก็ทำตามหน้าที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะครับก็ถูกกำชับมาว่าให้สุภาพกับประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติงานนะครับผมครับวันนี้นะครับก็ช่วงสายๆครับคนตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาครับก็ลงมากำชับหรือว่าลงมาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มาดูด่านท่าจักรชัยแห่งนี้นะครับก็มามอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านท่าจักรชัยนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมผมวันโกหกลูกนะครับผมไม่มีว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่มีเสียงผมต้องให้ฟังจากคนนี้เลยเห็นไหม
ผมไม่มีเสียงผมต้องให้ฟังจากแอดมินเพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตเลยแอดมินเบาชัดเจนผมไม่มีเสียงแล้วครับครับต่อไปนะครับนี่ครับเป็นการที่สามที่ผมรับได้นะครับนี่ครับดูก่อนว่ารถอะไรครับดูก่อนดูครับเป็นรถอะไรนะครับเป็นรถขนผักเปล่าไม่แน่ใจนะครับพมีโก้มานะครับดูก่อนอะไรจะต้องเอาไม่ได้เต้นอย่างกระบองไฟเลยเต้นอย่างใช้มือโบกอัดละดูครับอ้าวอุปโภคบริโภคไปได้รถเนื้อส่งเนื้อรถส่งเนื้อให้ไปอ่ะโอเคเอาใครไปอีกแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้คนแล้วเว้นกลับไปใครอ่ะรับผิดชอบกับเอาไฟนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ครับนานๆทีรถจะโผล่มาสักคันนะครับเนื่องจากภูเก็ตของเราประกาศไปหลายวันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับนี่ครับนานๆทีจะมีรถผ่านมาสักคันนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนข้างจะเงียบเหงาต่างจากวันที่30นะครับที่เป็นการประกาศใช้วันแรกนะครับค่อนข้างจะวุ่นวายนิดหน่อยครับแต่วันนี้ครับเริ่มลงรอยเริ่มลงตัวแล้วครับอย่างที่เห็นครับเจ้าหน้าที่เริ่มรู้งานเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติต่อประชาชนอย่างถูกต้องนะครับอย่างที่เห็นนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันสารวัตรผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอย่างที่เห็นนะครับรวมตัวกันอยู่นะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสับสับไปด้วยนะครับพูดในนี้มันหายใจเหนื่อยนะครับผมไม่พูดแล้วเนี่ยผมฟังให้เพื่อนพูดผมเสียงแห้งไปแล้วผมเสียงแห้งมันแล้วผมให้คนอื่นพูดเห็นไหมอันนี้ก็นี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับรถอีกคันนะครับพอตอนนี้ก็จริงเลยนะครับหมดติดนะครับเวลาก็ให้มาเยอะนะครับวันนี้อารมณ์มารวยก็ทั้งวันนะครับนี่ก็อีกครึ่งคืนนะครับท่านจะมาบอกว่าไม่ทำไม่ได้นะครับก็ไกลก็ต้องบอกว่าขนยาคูขนผักมาก็ต้องบอกว่าขนผักขนแตงโมมาก็ต้องบอกว่าขนแตงโมนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการตรวจนะครับอย่างละเอียดนะครับซึ่งผมไม่ขอเข้าไปเก้ยนะครับเข้าเลยให้เข้าเลยครับแต่คนขับต้องไม่พามขึ้นผมไม่จะการเองด้วยความปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่ใส่ถุงมือก่อนครับใส่ถุงมือยางก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยช่วงนี้ถุงยางค่อยใส่นะครับใส่ถุงมือยางก่อนออกไปแค่สปอตัดใจได้ไหมคะอยู่บ้านน้องหลังสองทุ่มคงไม่ให้ออกแล้วคนธุระนี่ผมไม่พูดแล้วจัดเป็นลุกไม่เลยใช่ตัวมาอยู่งานทุกวันประชาสัมพันธ์ปกครองไม่ต้นวันนี้เลยก็ต้นยังไฟไม่ว่าเห็นนู่นอย่างร้านค่ายร้านอย่ามัวได้ชุดมีดนะจะเป็นอะไรเยี่ยวลำบากนะครับร่วมใจกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเดี๋ยวผมพาไปดูขาออกนิดนึงนะครับร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับเพื่อที่จะชนะโควิดกำนันอ้ำไม่ได้แล้วกำนันเดี๋ยวผมพาไปดูขาอกนะครับลงท่ามแย่เลยดิใครเคยมาเปลี่ยนวิ่งกับแกใครเคยมาเปลี่ยนวิ่งกับแย่แย่อะเนี่ยผมเจลีมาแล้วออกมาเร็วยังไหมโอเคนี่ดิยืดๆนะเจลีเอาทุกคนมาเห็นเวลาเปิดตำขาไหนเห็นไหมเดี๋ยวตามามัวมาได้นั่นน่าใจเปิดต้องมือไปไวทิ้งแล้วเดี๋ยวไปดูขา
ขาติดอ่างเลยครับไปดูขาออกกันครับพรุ่งนี้นี่เช้าเช้าผมจะมาไล่ให้ดูเสียงไม่มีแล้วผมคิดว่าพรุ่งนี้กลางวันน่ะพวกพอดีพวกที่จำเป็นน่ะมาแน่ตะกี้โดนไปคันนึงแล้วนะขาออกครับไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนู้นเลยขาออกอ่ะเดินไกลหน่อยแป๊บเดียวไม่ออกหรือไว้บูเล่ครับพุ่นไม่ออกเราเก่งใจไล่เหลื่อยขายเคยแล้วเดี๋ยวไปรายงานนายอำเภอก่อนงานเข้าแล้วแป๊บเดียวงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วอันไหนรถเครื่องนั้นไปบายเลยลูกคนที่ชมไลฟ์สดอย่าทะเลาะกันนะครับช่วยอธิบายช่วยบอกกันเดี๋ยวต้องไปรายงานด่วนไปรายงานด่วนนู่นรถเครื่องออกไปอีกคันแล้วออกไปไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ได้เข้าหรอกนายอำเภออยู่ไหนนายอำเภอนายอำเภออยู่ไหนครับใครเห็นนายอำเภอบ้างครับใครเห็นนายอำเภอบ้างครับด่วนเลยครับโอ้ไม่มีสักคนนึงจะกำลังไปด่วนเลยรถเผื่อออกแล้วคนไม่เขาพาไปเข้าในรูนี้มั้งในรูกับไอ้จดเชื้อไม่มีสักคนนึงตอนนี้รถเผื่อออกไปเสียกันเดี๋ยวไม่รู้เห็นไปยุ่นในอาการนี้พี่ไปเลยนะดูข้าวมีสักคนนึงออกไปได้จากพวกคนสาใจนะผู้เขียนนั้นมีหนังสือจากพยัญชนะพรตรงนี้นิ่งเลยครับอ
อยู่ตรงไหนที่ฉันไม่มีเขาอยู่ไหนอ๋อเพิ่งเดินไปนู่นผมเพิ่งมาจากตรงนั้นกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้แล้วคุณจะถูกเชิญค่ะไปเลยโอ้สอเพชรรายงานตัวหน่อยครับทำไมไม่เหมือนหมวดต่อเลยหมวดต่อรายงานตัวเป็นรายงานตัวหน่อยดิรายงานตัวหน่อยตามบุกกลับไปดูก่อนไปแล้วไปแล้วตะกี้ผมไปยืนอยู่แล้วมีผมอยู่คนเดียวเพิ่งไปเพิ่งไปไม่เป็นไรวางกำลังอยู่เอาวันนี้ร้องขึ้นเป็นบทคุมก็วินนี Thank you for your cooperation. ออกกลับไปขาขาเข้าอีกขาเข้าน่าสนใจกว่าอันนี้ตรงนี้เป็นคืนแรกครับเป็นคืนแรกที่เจ้าหน้าที่ไม่ก็ได้ตรวจเป็นคืนแรกที่ผมเดินสวนเลนตรงนี้ได้เลยไม่ผมไปดูแล้วตะกี้จ่าจรไม่อยู่ที่โค้งนู้นจ่าจรก็ปล่อยมากผมไปดูในเต็นท์เขาอยู่ที่ป้ายอบต.ด้วยเขาคัดมาแล้วคนตาใจมอไซนั้นเขาเลยปล่อยไปไม่ต้องตกใจถึงออกไปแล้วก็ไม่ได้เข้ามาแล้วจ้างมันแต่ถ้าไปตาใจเข้ามาอีกทำงานแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาอยู่พื้นที่นั้นก็รองรับไปเพื่อที่จะให้เข้าไปที่ในจังหวัดภูเก็ตได้ซึ่งไม่ต้องกลัวทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้พนักงานเนี่ยเข้าออกไม่ได้ครับถ้าเข้ามาแล้วทำงานอยู่นี่ก็อยู่นี่เลยฮะออกถ้าคุณข้ามด่านกลับไปกลับมาเขาไม่ให้เข้าครับหยุดไม่ได้งดเว้นการเดินทาง 100% แล้วคุณทำงานอยู่สนามบินแต่คุณพักอยู่โคกอยไม่ได้ครับก็ต้องทำไงก็ต้องเลือกเอามันเป็นเรื่องฉุกเฉินน่ะมันเป็นเรื่องฉุกเฉินตำรวจก็ไม่ได้ตอนนี้ผู้ว่ามีคำสั่งได้อ่านประกาศนั้นยังข้าราชการที่คุณต้องไปกับคุณพักอยู่ท้ายเหมืองแต่คุณทำงานอบต.ไม้ขาวทำงานเทศบาลนครคุณต้องมาจากบ้านอยู่ในภูเก็ตไม่นั้นคุณขาดราชการมันไม่ได้ห้ามครับก็นี่เป็นข้อมูลที่ไม่แน่ชัดทีนะครับผมไม่กล้ายืนยันแต่ว่าเราต้องรับฟังนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับท่านยาวแกอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่กับด่านท่าจัดชัยนะครับเขารับข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับก็แจ้งว่าคือด่านที่คนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่พังงาอยู่โคกอยเลยพวกนี้ที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตไม่ได้ครับที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตไม่ได้คุณต้องมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเลยอย่างที่ได้ยินไปนะครับผมครับไม่ได้นะครับต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับต่อสังคมต่างจังหวัดใช่ครับเพื่ออย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ท่านยาวเมื่อกี้ท่านยาวบอกไปนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ทั้ง150คนตรงนี้นะครับ
ไปดูเดี๋ยวให้หดจังแชร์ประกาศที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับให้ห้ามเข้าออกจังหวัดภูเก็ตถ้าไม่มีอยู่ในนั้นคุณห้ามเข้าจังหวัดภูเก็ตเด็ดขาดทำงานอยู่สนามบินทำงานโรงแรมทำอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณต้องอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับถ้าเขาประกาศแค่วันที่30เมษายนหรือเขาไม่ประกาศต่อโอเคคุณจะออกได้วันที่30แต่ถ้าคุณยังอยู่ที่ท้ายเหมืองอยู่รอยุ่งคุณบอกว่าคุณมาทำงานสนามบินนะครับแล้วคุณจะเข้าออกทุกวันบริษัทรับรองไม่ได้ครับห้ามครับห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด 100% เข้าได้เฉพาะรถสาธารณูปโภคนะครับอุปโภคไข่ไก่ผักปลาหมึกอกกุ้งหอยปูปลาเนื้ออะไรพวกนี้ได้คุณบอกว่าคุณจะทุกช้างมาไว้เลี้ยงที่ภูเก็ตก็ไม่เข้าตอนนี้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณทุกต้นสับปะรดมาเป็นอาหารช้างที่ภูเก็ตที่ปางช้างได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงกันนะครับประชาสัมพันธ์ด้วยว่าห้ามเลยครับถ้าจะไม่ผิดใช้บัตรพนักงานไม่ใช่ครับไม่ได้ครับห้ามเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าคุณมีบ้านพักอยู่ใต้เหมืองแต่คุณเป็นตำรวจสพเมืองภูเก็ตคุณก็ต้องมาอยู่สพเมืองภูเก็ตเลยห้ามกลับไปใต้เหมืองนี่ผู้ว่าออกประกาศฉบับสำหรับข้าราชการนะครับเมื่อวานเว้นแต่คุณหมอนัดนะครับหมอนัดให้คุณมานี่ผมลูกเพจผมเลยใจนะครับผมอธิบายเพจหดจังก่อนนะครับโอเคนี่นี่ครับช่วยอธิบายตั้งร้อยกว่าคนของแกก่อนคุณอยู่กระบี่หมอนัดมาฟอกไตภูเก็ตเอาใบนัดมาโชว์เขาครับมาโชว์ที่ด่านตรวจขอใจคุณผ่านไปนะครับคนที่อยู่ภูเก็ตจะไปรักษาที่มอโอเคคุณผ่านไปถ้าคุณเจ็บพุงเกิดไม่มีใบนัดเจ็บพุงเกิดอย่างแรงแล้วอยู่ข้อกอยต้องรีบไปเกิดโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลวชิระคุณไปเลยถ้าเขาไม่ผ่านเกิดมันที่ด่านเลยอย่าไปสนใจแบบนี้เขาไม่ผ่านไม่ต้องห่วงนะครับได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอยู่ในประกาศที่ผู้ว่ายกเว้นทุกคนห้ามผ่านนะครับคนนั้นแกผ่านด่านไปแล้วเห็นไหมแกมีใบให้กลับได้ด้วยแต่แกมาหลังเวลาแกยังไม่ได้เข้าเลยเพราะฉะนั้นเขาให้โอกาสแล้วคนเรียกร้องกับผู้ว่าประกาศแต่ไม่บอกล่วงหน้านะครับเขาก็ขยายเวลาให้วันนี้รถติดทั้งวันคนก็ให้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาไม่ทันถนนว่างตั้ง 3-4 ชั่วโมงตะกี้คุณไม่รับผิดชอบตัวเองไม่ได้คนที่อยู่ท่าจัดชัยไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมพรออกหนังสือให้ใบหนึ่งบอกว่าอยู่ท่าจัดชัยนะครับคุณก็จะขานด่านท่าจัดชัยได้เพราะคุณคือคนภูเก็ตท่าจัดชัยคือภูเก็ตเท่านั้นเองไม่ยากอย่าตกใจว่าเอ้าอยู่แหมมอยู่ท่าจัดชัยไปกกก้อยกับตาหนุนหยิกมาแกด่านกับเขาหยิกไม่ใช่ครับคนภูเก็ตคุณไปซื้อของเซเว่นได้ถ้าคนไม่มีบัตรประชาชนเป็นคนภูเก็ตผู้ใหญ่บ้านเห็นแล้วว่าคุณอยู่ที่นี่ตั้ง 4-5 ปีคุณอยู่ที่นี่จริงผู้ใหญ่บ้านรับรองคุณมาไปได้ไปหาผู้ใหญ่สมพรแทนสกุลนี่นะครับที่ท่าจัดชัยไม่ต้องห่วงถ้าคุณอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณกำนันได้มั้ยครับกำนันได้มั้ยครับไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านเลยผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวผู้ใหญ่บ้านดีกว่าที่ท่าจัดชัยอ่ะชัวร์กว่านะชัวร์ 100% แน่นอนเข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณครับครับผมพนักงานอะไรไม่ได้แล้วหนูทำงานตรงนี้ถ้าคุณสมมติถ้าคุณอยู่ที่ที่ไหนดีเขาหลักพ่อตายแม่ตายเสียดีกว่าครับเอาตายเลยนี่ชัดๆคือไม่ได้แช่งคุณนะช่วยไปบอกต่อคุณกลับไปเผาศพพ่อคุณเลยแต่ไม่ใช่แห่พาเพื่อนไปด้วยนะเอาเฉพาะที่เป็นลูกเป็นหลานจริงๆขากลับเราก็พูดจริงขากลับเอาใบมรณบัตรของพ่อคุณมายืนยันที่ด่านให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่บ้านคุณรับรองว่าคุณไปเผาศพพ่อคุณจริงแล้วก็คุณถ่ายรูปงานศพมาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าคุณออกไป5วันไปนั่งจัดงานศพอยู่เขาไม่จัดงานศพนะครับนี่เรียกว่ากลับไปครับนะครับคุณไปชาปนกิจจริงๆแล้วคุณกลับมาถ้าคุณจำเป็นต้องมาทำงานคนอิสลามก็เหมือนกันตายแล้วต้องฝังคุณออกไปเลยคุณออกไปอย่าเดียวครับผมพูดอยู่ใจเย็นครับรถตุ๊กคุ้มเข้าได้สจ.เขาบอกตั้ง2วัน5วันแล้วก็ได้คุณแต่ถ้าพรุ่งนี้คุณออกไม่มีกุ้งคุณโดนจับแค่นั้นคุก1ปีปรับ 100,000 นั่นน่ะเขาไปทุกกุ้งสินค้าเกษตรนั่นมัวแล้วซ้อจอให้ผู้ใหญ่นุปรัตยืนโยบรัตจัดการเองซ้อจอมามัวคือรุดตายนี่ครับอิสลามกลับไป
นะครับคุณก็ถ่ายรูปมาถ่ายคลิปมาว่าคุณได้ฝังศพพ่อแม่พี่น้องคุณแล้วแล้วก็คุณก็เอาใบมรณะบัตรมายืนยันแล้วก็เข้ามาเนี่ยเพื่อความชัวร์คุณไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาด้วยว่าคุณไม่ได้ป่วยได้ไข้นะครับแล้วคุณก็จะผ่านด่านกลับไปทำงานได้นะครับนี่คือยกเว้นพิเศษคือตายอ่ะตายคนอิสลามนี่ตายแล้วต้องฝังเลยไม่ไปฝังพ่อตัวเองเหรอใช่ไหมอันนี้ง่ายๆเข้าใจตัวกันนะครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้เพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตนะเพจนี้ผมไปเม้นบ่อยมีสาระดีนะครับสวัสดีครับมีสาระดีเพจนี้ผมชอบไปทุกกุ้งกับเขาลงทะเบียนตรงนั้นว่าเขาไปทุกกุ้งพอเขาจะออกเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ก็ออกมาไม่มีกุ้งเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็ติดคุกเสียค่าปรับไปแต่ถ้าพรุ่งนี้มีกุ้งออกมาก็ไม่เป็นไรครับสินค้าเกษตรได้ครับเขาต้องเลี้ยงกุ้งขายถ้าไม่เขาเลี้ยงกุ้งขายสมมติว่าเขาปิดสัก5เดือนตายแน่ชัวร์ครับชัวร์ผมถามหลวงผู้ว่าเองเมื่อวานเมื่อกี้ก็คุยใหม่นะเอาคุยไหนอีกอ่ะไปถามอีกเมื่อกี้ประชุมยังไม่อยู่ไปถามเอาอีกแล้วไปถามเพราะเมื่อกี้มันมีเคสอย่างเนี้ยที่ว่าถ้าเราเอารถปอเข้าไปเนี่ยนะไปทุกออกมาเนี่ยคือก็บอกคือรถปอไม่ได้ทุกอยู่ครับไปถามตีนเอาไปถามคือไม่ต้องกลัวจะให้เข้าไปบอกเข้าไปเอาแหละผมถามว่าถ้าก็ปิดสัก6เดือนกุ้งไม่มีกินทําเพื่อยาวๆไปตามเดี๋ยวผมปลาตัวให้เองต่อเจ้าบ่ถูกกุ้งธุรกิจกุ้งนะเป็นหมื่นล้านนะกว่าจุนภูเก็ตตอนนี้ก็คุยเลี้ยงกุ้งทีนี้ไม่ใช่ไม่เปรียบคุยปรึกษาคนนะถ้าจังหวัดตัดสินใจอย่างนี้นะมีปัญหานะใช่คือประจังหวัดจะสู้ CP ได้ไหมกุ้งเขาเลี้ยงไอ้ CP ทั้งนั้นเดี๋ยวไปถามให้ไอ้นี้ท่านป้องกันจังหวัดท่านเพื่อความต้องการโอเคเพียงเดี๋ยวไปถามให้ครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมไปถามอีกเดี๋ยวไปถามก่อนถามนายเพื่อดีกว่าฟาร์มเลยพาโอ๊กได้ไหมได้ได้ได้ยังไม่ฟาร์มสิโอเคโอเคแต่สินค้าก็ไม่ได้ใช่สินค้าต้องลดบรรทุกสินค้ากับพวกไม่ได้รับเราแต่ว่าเขามาแล้วไปไงตอนนี้ถ้าปิดถ้าเขาเดือนไม่ก็เหลี่ยงกุ้งเลยไม่อดกุ้งทางประเทศด้วยไม่ขายเขาก็พูดโง่อย่างเดียวเองอ๋อแล้วเขามาแล้วไปเขาวิ่งต้องวิ่งตอนนี้วันนี้เรากุ้งมันก็ต้องมีรถได้ที่มันกำลังกติกาว่ามันลดบรรทุกสินค้ากับพวกรับเปล่าไม่ได้อืมเอาต้องมาต้องกินข้าวกับพวกไปพวกไม่ต้องการให้คุณออกไม่ต้องการให้คุณนำข้าวถ้าคุณออกคนภูเก็ตอดตัวตายไม่ใช่ลูกกุ้งต้องพาไปเลี้ยงแกหน้าภูเก็ตไม่มีพื้นที่สำหรับหน้ากุ้งเป็นบ้านหรือเปล่านี่ระวังสิพี่ที่ฟ้องวะนะได้นะเขาก็ไม่กล้าตอบตรงๆอีกไล่สดอยู่ย่าวนย่ามันไปใต้จ่าชนอยู่ก็ไม่ได้เลยได้แบบยี่ห้อได้แบบยี่ห้อให้มือส่องเหรอเขาสั่งม้วนดับเขี้ยวจนผู้ขับเก็บไปดูย่าที่เราบอกมาได้ผมมิ้นคือเราจะรู้เมื่อนั้นเมื่อนั้นเนี่ยเพื่อนแต่ไม่เงียบได้ทำรักษาไม่ได้ติดเงี้ยติดเงี้ยเขาต้องมาที่นี่ติดเงี้ยผู้คุกไม่มีหน้าไม่มีโบ๊ะโบ๊ะแต่ไม่รู้ว่าคนละมันนะคนละมันแต่ไม่ได้
ได้เดี๋ยวจะไม่ได้เลยใจให้ด้านหน้าผู้ว่าได้ก็ดีแต่ตัวตัดสินใจดีครับตัวตรงนี้เรียกว่าที่มีบ้านนั่นอยู่ในที่ผมตอนนี้ผมรักดันในมาตั้งหรือว่าบ้านมันมาตั้งคนที่ตัดสินใจได้แล้วไม่ตั้งคุยเรื่องอะไรไหมยังไม่ได้บอกอีกบอกให้มันไม่อ่ะต้องไปบอกอีกบอกนะเดี๋ยวมันน่าเกลียดครับผมมาถึงนี่เดี๋ยวเออได้พี่ว่าครับว่าตอนนี้มันมีไฟมันมีนายอำเภอมีผู้ขับแล้วก็รองผู้การเนี่ยที่ไฟแต่ที่ใจซาทุกเลยคนเจนังเจนใจเราคือใจใจให้ก็มาตั้งครับนัดนั่นไปมัดอะคุณทำไมนั่นเข้ามาเป็นไล่ไล่นี่พอแล้วนะค่อยไล่อีกเหนื่อยแล้วโอเคไหมได้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาไล่ให้ฟังอีกรอบสถานการณ์พรุ่งนี้แล้วเที่ยงบ่ายก็เดี๋ยวจะไปคุยเรื่องข้าว